ถ้าหากคุณเป็นคนรักหนังสัตว์ประหลาดนี่คือรายการที่จะนำเรื่องราวของภาพยนตร์มุมมองความคิดเห็นและเกล็ดความรู้ต่างๆมาให้ทุกท่านคุณกำลังฟังไคจูคิงดอมพอดแคสต์รายการพอดแคสต์ของคนรักสัตว์ประหลาดเพื่อคนรักสัตว์ประหลาดสามารถรับฟังรายการไคจูคิงดอมพอดแคสต์ได้ทางแอปพลิเคชัน Spotify Anchor และ Apple Podcastแล้วอย่าลืมติดตามเราได้ทาง YouTube Kaiju Kingdom TH และทาง Facebook Kaiju Kingdom ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ Kaiju Kingdom Podcast นะครับผมมาถึงตอนที่37แล้วนะครับผมแบมเป็นโฮสต์ประจำรายการนี้เช่นเคยครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับผมจะเป็นการจับกลุ่มคุยครั้งที่2ของอนิเมะซีรีส์ Godzilla Singular Point นั่นเองครับครั้งนี้อีกเช่นเคยครับก็มีแขกรับเชิญอีกกลุ่มนึงมาพูดคุยกันถึงอนิเมะ Godzilla Singular Point นะครับผมก็ต้องขอแจ้งล่วงหน้าก่อนนะครับว่าในตอนนี้ก็จะมีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญก็คือจะคุยสปอยกันอีกเช่นเคยนี่ก็เป็นเสียงของผมที่อัดแยกภายหลังนะครับผมก็อยากจะแจ้งล่วงหน้าว่าคุณภาพเสียงของแขกรับเชิญบางท่านในเทปนี้เนี่ยก็อาจจะมีเสียงซ่าๆบ้างเสียงรบกวนบ้างก็ขออภัยก่อนล่วงหน้านะครับผมพยายามปรับให้มันอู้อี้หรือว่าเสียงน้อยรบกวนเนี่ยให้มันน้อยที่สุดละตรงนี้ก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ขออนุญาตแขกรับเชิญทุกท่านก็เชิญแนะนำตัวได้เลยครับผมสวัสดีครับต้นจาก Archaeologic นะครับผมทันจากเพจKaiju Addict Thailand นะครับผมสวัสดีครับพี่ก็เหมือนเดิมครับเอกราชมอนวัดครับจาก Godzilla Legend of King ครับผมเพิ่งเบื่อกันนะแขกรับเชิญประจำผมว่าเป็นพิธีกรร่วมนะฮะจ้างร้อยเล่นล้านอะไรเงี้ยมาฮะก็ Godzilla Singular Point นะครับผมก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ามันมาพร้อมกับความแบบแปลกใหม่ที่หลายคนอาจจะไม่ชินนะที่เป็นแฟน Godzilla ทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่แหละเพราะว่ามันมาเป็นแนวแบบฮาร์ดไซไฟมันก็เลยกลายเป็นแบบที่ถกเถียงกันสำหรับคนส่วนมากมันมีทั้งแบบคนที่ไม่ชอบแล้วก็คนที่ชอบมีความเห็นที่ค่อนข้างแตกต่างมิกซ์กันออกไปทั้ง13ตอนนี้ก็จะพาเราดำดิ่งลงสู่ไม่ใช่โลกแห่งไคจูสิฮะมันคือโลกแห่งหลักการเส้นเทียงมุมฉากมีทั้งการเดินทางมิติข้ามเวลาหลากหลายมากที่แบบเราแทบจะตามไม่ทันอะแบบตัวละครพูดกันอยู่นี่คือแบบมันไม่มีตัวละครเสริมที่มาแบบแทนสายตาคนดูเลยที่แบบว่าเราพูดกันในตอนที่แล้วอะที่คุณอาร์ตบอกไปว่ามันมีตัวละครที่2คนที่แบบฉลาดเหมือนกันทั้งคู่แล้วก็คุยกันแบบภาษาของมันกันเองอะแล้วพวกเราเป็นแบบคนดูที่ไม่รู้แบบเกิดอะไรขึ้นบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยคือพอทราบแล้วว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแบบมันจะเป็นแหนะมันจะมีเรื่องไม่ดีแบบเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบพอจะจับเซนส์ซะอยู่ว่าแบบถ้าเราไม่หยุดยั้งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะนำไปสู่จุดจบแหนะโลกยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่เข้าใจในส่วนที่ตัวละครคุยกันในเรื่องของการหยุดยั้งว่าการวางแผนสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเจาะลึกลงไปพวกเนี้ยเราจะเริ่มแบบอธิบายแบบไปไม่ถูกละอันนี้หลายคนก็จากที่ดูส่วนมากคนดูส่วนมากจะเข้าใจตรงนี้แบบตรงกันนะครับผมว่าพูดอะไรกันวะเราฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ย อันนี้ก็ขอแบบถามความเห็นทั้ง3ท่านว่ารู้สึกยังไงกับ Godzilla Singular Point บ้างแบบว่าโดยรวมคือภาพรวมนี่คือชอบไหมหรือว่าแบบไม่ชอบยังไงบ้างถ้ามีความคิดเห็นมากกว่านี้ก็สามารถบอกได้นะครับเริ่มจากที่พี่เบียร์ก่อนได้ครับก็สำหรับพี่เนี่ยเอาจริงก็โดยรวมก็รู้สึกเอาความรู้สึกแบบสนุกหรือไม่สนุกก่อนแล้วกันก็พี่สนุกนะแล้วก็ไปกับตัวเรื่องได้คือต้องบอกว่าพี่อยู่ในหมวดคนดูที่ค่อนข้างจะตามเรื่องมันไม่ค่อยทันแหละหมายถึงว่าในแง่ของเวลามันไล่กรหรือว่าอ้างอิงบทคัมภีร์หรือว่าสูตรเสิร์ชต่างๆอะไรของมันอย่างเงี้ย คือพี่บอกเลยว่าพี่ตามมันไม่ทันหรอกแต่ว่าพี่ชอบแบบในความที่มันพูดเรื่องอะไรพวกนั้นขึ้นมาหรือว่าการอ้างอิงอะไรพวกนั้นน่ะมันทำให้รู้สึกว่าเออนี่มันทำให้เกิดบรรยากาศบางอย่างในเรื่องแล้วก็ที่สร้างความแตกต่างกับหนังก็อดซิลล่าไม่ว่าจะเป็นหนังคนแสดงหรือว่าอย่างหรืออนิเมะภาคก่อนอะไรเงี้ยที่เป็นไตรภาคเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนอีกชุดความเข้าใจนึงเลยที่จะ เข้าไปสู่ใจกลางของเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งพี่ว่าจริงๆแล้วประเด็นแรกอะเราอาจจะคุยก่อนเลยนะว่าเราอะต้องยอมแล้วว่าหนังGodzillaเนี่ย
็นหนังวิทยาศาสตร์มากน้อยแค่ไหนคือเราเคยได้ยินว่าบางคนมองตั้งแต่ภาคแรกสุดแหละที่เป็นหนังกดแสดงใน954ว่ามันมีความเป็นหนังไซไฟใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมหมายถึงว่าจริงครับก็จะมีหลายคนบอกว่าก็อดซิลล่าเนี่ยมันเหยียบเส้นอยู่บนมีความเป็นหนังไซไฟด้วยแล้วซึ่งบางคนเนี่ยก็บอกคิดว่าบางคนก็ไม่อยากยอมรับเท่าไหร่ด้วยเหตุผลต่างๆนานาอะไรเงี้ยแต่พี่คิดว่าพอซิงกูล่าพอยต์เนี่ยมันพอมันเหยียบความเป็นไซไฟเต็มๆอย่างเงี้ยเราต้องอาจจะต้องแบบเริ่มต้นด้วยการถามด้วยกันก่อนแล้วว่าทุกคนดูทุกคนน่ะถามว่าคุณน่ะยอมรับที่จะเปิดประตูเข้าสู่โลกก็อดซิลล่าด้วยคำว่าไซไฟเต็มๆแบบนี้มากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าคือหมายถึงว่ามันเข้าไปด้วยวิธีที่แบบฮาร์ดหรือง่ายยากสำหรับเรานั่นอีกเรื่องนึงนะแต่หมายถึงว่าถ้าก็อดซิลล่าถูกอธิบายด้วยอย่างเงี้ยด้วยสูตรคำนวณอย่างเงี้ยด้วยหรืออะไรพวกเนี้ยเราโอเคกับมันมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งพี่คิดว่าเรื่องนี้มันเหมือนเราดูแล้วมันมันโยนคำถามอย่างนั้นแหละมาให้เราเหมือนกันนอกจากว่าเราติดตามในเรื่องอะไรเงี้ยแต่ระหว่างดูดิพี่จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องมันเหมือนโยนคำถามนี้มาตลอดว่าแบบเนี่ยพอดูก็อดซิลล่าแล้วไซไฟเต็มๆแบบนี้เป็นไงอะไรเงี้ยรู้สึกแบบใช่ไหมหรือไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยพี่อยากจะพูดนิดนึงว่ามันหมายถึงว่ามันอยากจะทดลองกับเราอะในฐานะแฟนไคจูหรือว่าคนดูทั่วไปหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าเกิดก็อดซิลล่าถูกนำพรีเซนต์ออกมาเป็นแบบเนี้ยคุณยังจะแบบสนุกกับมันหรือเปล่าหรือว่าคุณอยากจะไปกับมันได้ไหมหรือไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่คิดว่าสำหรับพี่ก็คือทั้งสนุกแล้วก็ท้าทายในการตอบคำถามที่มันโยนมาน่าสนใจนะฮะตรงนี้เหมือนเป็นการตั้งคำถามแฟนๆอยู่เหมือนกันแฟนๆก็อดซิลล่าอันนี้มีใครอยากจะเสริมของพี่เบียร์ไหมครับเราดูอนิเมะก็อดก็ชอบเหมือนกันนะตั้งแต่ไอ้3ภาคที่แล้วแล้วอ่ะอ๋อที่เป็นก็อดซิลล่าเอิร์ธใช่มั้ยครับใช่ๆที่คนด่าเยอะๆอ่ะเรารู้สึกว่าตัวอนิเมะของก็อดซิลล่ามันเหมือนมันเป็นพื้นที่อย่างที่พี่เบียร์บอกว่ามันเป็นพื้นที่ทดลองหรือพื้นที่ที่มันสร้างความท้าทายในเรื่องของการตีความก็อดซิลล่าที่มันเปลี่ยนไปหรือว่าเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะมีการพัฒนาขึ้นน่ะถ้าสมมุติว่าเดิมอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับถ้าสมมุติเราไปดูในเชิงตัวหนังเนาะทั้งฝั่งอเมริกาทั้งฝั่งญี่ปุ่นมันก็จะมีลักษณะของความเป็นหนังอ่ะแต่พอมันมาเป็นการ์ตูนอนิเมะอย่างเงี้ยเฮ้ยเราว้าวมากตั้งแต่3ภาคที่แล้วที่พาเราไปคิดถึงเรื่องของการสิ้นสุดของอารยธรรมมนุษย์อ่ะแล้วก็การทิ้งโลกใช่มั้ยจนมาถึงการเริ่มต้นการสร้างอารยธรรมใหม่อะไรเงี้ยอันนั้นก็3ภาคที่แล้วแล้วมาภาคซิงคูล่าพอยต์อย่างเงี้ยคือแบบเราดูแล้วแบบตอนเราดูไม่รู้เรื่องหรอกเราตามไม่ทันเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาอธิบายอะไรยังไงในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงฟิสิกส์เนาะแต่ว่าตอนที่เราดูอ่ะเราตั้งหลักแบบนี้ก็คือว่าพอเรานึกถึงตอนที่เราเรียนภาษาตอนเด็กๆอ่ะเราถูกสอนเรื่องไวยากรณ์ใช่ไหมเราถูกสอนว่ากอไก่ขอไข่พยัญชนะ44ตัวผสมอักษรอีกกี่ตัวไม่รู้สระแบบไหนมีวรรณยุกต์อะไรไวยากรณ์ของคำประเภทต่างๆอะไรเงี้ยเหมือนซิงคูล่าพอยต์อ่ะมันเอาไอ้พวกไวยากรณ์มาแตกถ้าเราไปตกหลุมมันนะเราจะยิ่งงงไปเลยว่าเฮ้ยแล้วแบบอะไรยังไงวะพอเราคิดได้แบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราดูแบบว่าเราไม่สนใจไวยากรณ์มันแล้วเราไม่สนใจว่าเส้นทะยางมุมฉากมีหลักการยังไงหรือว่าเรื่องของโปรโตคอลหรือเรื่องของอะไรพวกเนี้ยเราลองเป็นเหมือนกับว่าลองแบบอไปกับมันเลยอะว่าแบบโอเคเหมือนว่าเราเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมเขาว่าแบบอ๋ออย่างนี้ไปเรื่อยๆอะมันก็ได้สิ่งที่ได้มาคือเราตีความของเราเองอะเราสนุกที่จะตีความจากวัตถุดิบที่เราเข้าใจด้วยตัวเองจากเรื่องจากอะไรเล็กๆน้อยๆที่ในอนิเมะมันให้เรามาแล้วมันก็เลยทำให้เราว้าวว่าโอ้โหแม่งสุดท้ายพาเราไปเรื่องของสภาวะความเป็นจริงอะเรื่องแบบมัลติเวิร์สเรื่องของแบบสภาพทางมิติเรื่องของหลุมดำเรื่องของแบบไปจนถึงเรื่อง AI อะไรเงี้ยซึ่งแบบมันยิ่งว้าวเราต่อจากข่าวจากภาคอนิเมะที่แล้วที่เป็นเรื่องของอะไรอ่ะการสร้างอารยธรรมใหม่อะไรอย่างงี้ของมนุษย์ใช่ไหมแต่เรื่องนี้มันเป็น post humanism แล้วอ่ะมันคือหลังมนุษย์แล้วอ่ะว่าถ้าสมมุติว่ามนุษย์หายไปหรือว่าเกิดสภาวะที่ยิ่งใหญ่เกินกว่ามนุษย์จะอยู่อย่างจะเป็นสัตว์ประหลาดก็ตามหรือว่าAI ก็ตามอะไรเงี้ยมันเป็นประเด็นที่แบบโหแม่งท้าทายเหมือนกันแล้วแบบเอามาอยู่ในการ์ตูนอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกชอบอ่ะชอบตั้งแต่อนิเมะภาคก่อนแล้วก็มาซิงคูล่าพอยต์ก็คือที่พี่ต้นบอกในตอนที่บอกว่าตามไม่ทันแล้วก็
ออมไปกับมันอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนอกืับมประมาณจะบอกประมาณว่าก็ใช้ใจดูไปเถอะแบบอย่าไปพยายามแบบเข้าใจมันมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเออเอใชอ่พี่ใชข่อเสริมต้นนิดนึงว่าเออพอพี่ฟังต้นพูดเมื่อกี้ว่าเออว่าคนเราก็ตีเหมือนตีความในแบบที่เราเข้าใจได้เองได้เลยเนี่ยมากกว่าที่จะไปตามหนังคือพี่ก็ว่าเออฟังอย่างเงี้ยมันเห็นด้วยนะในแง่ที่ว่าพี่ว่าจริงๆอ่ะเราทุกคนเนี่ยพยายามไปหาคําตอบเดียวกันมากเกินไปหน่อยกับเรื่องเนี้ยอืหมายมถึงว่าครับทุกคนมัวพยายามไปคิดว่าเอ้ยเราต้องเข้าใจนะว่าก็อดซิลล่าคืออะไรหรือว่าเอ้ยระบบที่มันย้อนเวลาหรืออะไรเงี้ยทุกคนอยากจะหาคําตอบที่มันตรงกันน่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะพี่ว่าเอาจริงๆนะพอเมื่อกี้พี่พูดว่าไซไฟพอแล้วพี่กลับไปคิดเหมือนกันน่ะว่าเฮ้ยจริงๆหนังเรื่องนี้มันว่าด้วยความเชื่อมากกว่าด้วยซ้ำคือสังเกตว่าตัวละครหลายๆตัวทุกคนจะมีความเชื่อในแบบของตัวเองหรือว่าทุกคนจะมีระบบระเบียบหรือว่าความเข้าใจบางอย่างที่ตัวเองยึดอยู่ใช่ไหมแล้วมันก็มีการไล่แบบคัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้หนูว่าเรื่องโบราณของญี่ปุ่นขมีองกลอินอเดียมีกวีอะไรพวกนี้เข้ามาใช่ใช่มันพี่ก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะหนังมันค่อนข้างแบบเปิดโอกาสให้เราเลือกตามที่เราอยากจะเชื่อเหมือนกันเอออะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่คิดว่าเดี๋ยวพี่ค่อยมาอธิบายอันนี้ก่อนทีหลังแล้วกันให้ลองให้ทุกคนพูดความรู้สึกก่อนมันเหมือนเป็นแบบปลายเปิดเหมือนกันเนอะผมอาจจะต้องแบบเปลี่ยนมุมมองตอนดูหน่อยแล้วเพราะว่าแบบตอนผมดูพอเราเจออะไรที่มันเป็นตัวเลขเป็นฟิสิกส์เราก็แบบพยายามมาหาคำตอบที่มันแบบเป็นคำตอบเดียวเหมือนกันนะแต่บางทีเราอาจจะต้องแบบทำเหมือนตอนเราดูไต่ภาคอนิเมะก็ได้คือแบบลองตีความแบบของเราเองดูคือผมรู้สึกว่าก็อดซิลล่าญี่ปุ่นหลังพอมาเป็นตั้งแต่ชินก็อดซิลล่ามาเหมือนเขาแบบทดลองทำหนังให้มันแปลกขึ้นนะแบบชินก็อดซิลล่าเขาเป็นหนังการเมืองอนิเมะไต่ภาคก็เป็นหนังแบบมันฮาร์ดไซไฟติดๆหน่อยเลิฟคราฟนิดๆอันนี้ก็แบบเป็นฮาร์ดไซไฟอีกแบบนึงเลยคือเป็นแบบเป็นหนังเจ้าทฤษฎีเลยส่วนแบบส่วนหนึ่งก็น่าจะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาทำก็อดซิลล่าแบบแมสแมสมาแบบโอ้โห60 กว่าปีแล้วมั้งแล้วแมสอันนี้ก็คือแบบช่วงโชวะเฮเซอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะแล้วตอนนี้แบบคนที่ทำก็อดซิลล่าแมสก็คือฝั่งอเมริกาคือให้ฝั่งอเมริกาเขาทำก็อดซิลล่าแบบแมสไปส่วนญี่ปุ่นก็แบบทดลองอะไรใหม่ๆดูแบบทำหนังก็อดซิลล่าแนวที่เขาแบบยังไม่เคยทำมาก่อนซึ่งเสียงตอบรับมาอาจจะแบบมันไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหชอบมากหรืออะไรไปในทางเดียวกันเลยแต่แบบอย่างน้อยเขาได้ทำอ่ะแล้วเขาแบบได้ปล่อยลูกบาของเขาเต็มที่แบบลองจับก็อดซิลล่ามาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรือทำก็อดซิลล่าด้วยโทนนี้ดูไหมอะไรแบบนั้นผมคือจริงๆว่าพอผมตามในเรื่องทันนะแต่แบบมันตามโลจิกหนังไม่ค่อยทันเท่าไหร่เพราะว่าแบบอย่างตอนแรกๆอ่ะผมก็ตามทันแหละเพราะแบบมันไคจูนะแล้วก็มีฟิสิกส์นิดๆหน่อยๆแต่พอช่วงกลางๆเรื่องตอนตัวละครมันเริ่มคุยกันเป็นภาษาฟิสิกส์แล้วมันคือแบบนักฟิสิกส์ที่เก่งมากๆแล้วฉลาดจะจัด2คน3คนมาคุยกันด้วยภาษาของเขาเองอ่ะอันนี้ผมแบบเริ่มหลุดๆแล้วแต่พอตามเรื่องได้อยู่ซึ่งบางทีผมก็แบบมันก็แอบปวดหัวนะเพราะว่าแบบผมตามฟิสิกส์อะไรนี้ไม่เคยได้มันก็เลยตามบางอย่างไม่ทันแต่อีกส่วนหนึ่งผมก็รู้สึกว่าพอเขามีสไตล์ของเขาเองอ่ะมันก็เจ๋งดีเหมือนกันอะไรแบบนี้ก็คือแบบมันอย่างน้อยเขาได้ทำอะไรที่มันแปลกใหม่ออกไปเนอะที่จะบอกใช่ก็แบบมันก็จะไม่แบบเป็นหนังแมสตามสูตรก็อดซิลล่าเหมือนเดิมอย่างที่เราเห็นมาแบบ60 กว่าปีแล้วอะไรเงี้ยแบบมันนานๆทีจะมีแบบสักเรื่องนึงที่แบบแหวกมาเป็นแบบชินก็อดซิลล่าหรืออย่างแบบก็อดซิลล่าซิงคูลาร์พอยต์หรือก็อดซิลล่าเอิร์ธอย่างเงี้ยโชวะอะไรเงี้ยที่อยู่ๆก็แบบมีหนังอะไรก็ไม่รู้อย่างก็อดซิลล่าปะทะเฮโดราออกมาอะไรเงี้ยแต่คนดูอาจจะแบบเวอร์ๆหน่อยเพราะแบบเขาเจอก็อดเอิร์ธไปก็แบบโอ้โหมันเป็นก็อดซิลล่าที่ทำคนดูงงมากพอเจอซิงคูลาร์พอยต์เราก็คงแบบเอ้ยมันคงเป็นออสซิล่าสายแมทแมทแอคชั่นแหละไคจูเยอะๆพอเจอของพอเจอหนังจริงๆเข้าไปมันเป็นแบบมันสายฟิสิกส์จ๋าเลยทุกคนก็แบบโอเคมันแอบแบบปรัชญาแบบอีวานเกเลียนหน่อยเหมือนกันนะครับ ใช่แบบเปิดมา EP แรกเลยผมจำได้ความรู้สึกตอนดูคือแบบนี่เราเปิดถูกเรื่องหรือเปล่าวะใช่แต่พี่จะเป็นเสียงของเปโลทูเยอะๆแบบพูด AI เสียง AI คุยกันนะเมื่อกี้พี่เบียร์จะบอกอะไรครับอ๋อ
คือพอพี่ได้ยินคำว่าทุกคนหลายคนหยิบไปเทียบอีวาอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันแอบผิดฝาผิดตัวนิดนึงก็เลยคิดว่าแบบอยากจะพูดตรงนี้หน่อยว่าจริงๆคืออีวาพี่ว่ามันยากเพราะว่ามันมีความเป็นมนุษย์สูงหมายถึงว่ามันไม่ได้แบบว่าพาเราไปว่าหุ่นอันเนี้ยคำนวณเดินด้วยองศาอะไรหรือว่าหุ่นไม่ถึงว่ามันไม่ได้พาเราไปในความซับซ้อนของเทคโนโลยีหรอกมันอันนั้นมันเล่าอย่างกลางๆเลยแหละว่าเราอยู่ในยุคอย่างนั้นแล้วโตเกียวเป็นอย่างนั้นแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเข้าใจง่ายแต่ที่มันยากก็คือมันพาเราไปจิตพาเราเข้าไปในจิตใจของคนน่ะของตัวละครของชินจิของตัวละครเด็กคนอื่นตัวละครที่รายล้อมอยู่เนี่ยพี่ว่ามันยากเพราะว่ามันเหมือนพยายามเข้าไปในจิตใจของมนุษย์แต่ว่าไอ้ Godzilla Singular Point เนี่ยมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้เข้าไปในคนขนาดนั้นอ่ะมันเหมือนว่าสิ่งที่มันเข้าไปจริงๆก็คือเหมือนกับว่ามันพี่ว่ามันคล้ายๆกับชิน Godzilla แต่ชิน Godzilla มันในแง่ที่ว่ามันจะพาเข้าไปในดูระบบการทำงานของรัฐบาลใช่ไหมหมายถึงรัฐบาลมีฟันเฟืองแบบนี้การทำงานแบบนี้การโทรหากันการติดต่อกันในระหว่างรัฐมนตรีจะมีรูปแบบมีฟันเฟืองแบบนี้แล้วพอกอซิล่าเดินเข้ามาเนี่ยไอ้ระบบพวกนั้นมันจะรับมือยังไงอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้เห็นการเออร์เลอร์หรืออะไรเงี้ยมันก็บรรยายให้เราเห็นระบบอย่างนั้นแล้วโดยที่หนังมันไม่ได้ไปลวงลึกตัวละครว่าไอ้พระเอกนี่มีภูมิหลังมาไงก็คือหนังไม่สนใจเลยแค่รู้ว่านี่คือคนที่ทำงานในฟันเฟืองนี้ซึ่งพี่ว่าไอ้ซิงคูล่าพอยต์มันทำงานคล้ายๆกับชินก็อดมากกว่าในแง่ที่ว่าอ่ะ เราได้เห็นปูมหลังเราจริงเราไม่เห็นแทบละไม่เห็นเลยดีกว่าเราแทบไม่รู้เลยว่าเมย์เนี่ยมันเป็นใครมันจากไหนใช่ไหมไปถึงว่าในแง่ความคิดของมันอะไรของมันเนี้ยเรารู้แค่ว่ามันต้องมาช่วยไอ้โรงงานนั้นเราเป็นการมาแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยนะมันมาแทนผู้ใหญ่คนนึงใช่ปะใช่ครับส่วนไอ้พระเอกของเราเนี่ยก็เป็นประเภทแบบก็กำลังต้องไปทำภารกิจอะไรบางอย่างเป็นวันเหมือนวันหนึ่งของมันอะไรเงี้ยวันปกติของมันแล้วก็จะกลายเป็นพัวพันเข้าไปในเหตุการณ์นี้แล้วใช่แล้วมันก็หนังมันก็เกาะอะไรอย่างนั้นไปเหมือนแบบเนี่ยเป็นระบบอีกแบบนึงเป็นระบบอีกแบบนึงที่เขาอยากจะทดลองดูว่าพอมีตัวละครแบบเนี้ยที่มันแบบแทบเราแทบไม่ค่อยได้เห็นความเป็นมนุษย์ของมันสักเท่าไหร่เห็นมันพูดแต่เรื่องศาสตร์แต่เรื่องพวกระบบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยมองว่ามันค่อนข้างทำงานคล้ายๆกับชินก็อดมากกว่าจะเป็นอีวานะอีวามันเพราะฉะนั้นความยากอ่ะความยากตอนนี้มันไปอยู่กับสิ่งที่มันอธิบายมากกว่าไอ้พวกระบบกลไกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเรื่องตัวละครมนุษย์น่ะมันค่อนข้างจะแบนเรียบเท่ากับชินก็อดเลยแหละคือแทบไม่ค่อยมีมิติมากนะมีอยู่นิดเดียวเองที่ตอนท้ายอ่ะตอน EP สุดท้ายเห็นปะที่มันสุดท้ายแล้วพระเอกนางเอกได้เจอกันน่ะนั่นเป็นช็อตเดียวเลยว่าที่มันได้เจอกันใช่ใช่ทางจากของเรื่องใช่มันมีแค่โมเมนต์อะไรที่เรารู้สึกว่าที่พระเอกมันยิ้มด้วยใช่ไหมที่มันเห็นแล้วไม่รู้มันคิดอะไรของมันน่ะก็อาจจะแบบว่าคุยกันมาทั้งเรื่องก็คือแบบได้เห็นหน้าสักทีอะไรกับตัวจริงใช่ใช่คือแบบมันแอบตลกร้ายอยู่เหมือนกันนะคือจริงๆอ่ะช็อตนั้นพี่ก็เลยรู้สึกว่าอันนั้นเป็นแค่ความเป็นมนุษย์อย่างเดียวที่หนังมันบอกว่าแบบพวกมันก็ดูมีเลือดเนื้อแหละเหมือนเรามันไม่ได้มันเก่งก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นคนเหมือนเราเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกแบบนั้นฟังพี่เบียร์แล้วเราเห็นด้วยเรื่องของการตีความว่าตัวซิงคูล่าพอยต์อ่ะมันไม่ได้เป็นการที่ตีเข้ามาหาภายในของความเป็นคนเนาะแต่ว่ามันเหมือนเป็นการสร้างคำอธิบายสรรพสิ่งอ่ะสร้างคำอธิบายความจริงผ่านอะไรอ่ะผ่านศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ผ่านคำอธิบายทางฟิสิกส์ทางอะไรพวกนี้ที่มันดูเป็นแบบอะไรยากๆใช่ไหมแต่อันนี้มันก็เป็นวิธีการที่พยายามอธิบายสภาวะความเป็นจริงรูปแบบนึงของปัจจุบันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมในขณะที่คำพยากรณ์เทพเจ้าหรือว่าตำนานอะไรพวกนี้ซึ่งคนในสมัยโบราณเขาสร้างขึ้นมาไว้อะอันนั้นมันก็เป็นวิธีการนึงแบบที่เขาพูดเรื่องเส้นทะยานมุมฉากกันแหละปัจจุบันพูดว่าเส้นทะยานมุมฉากใช่ไหมสมัยโบราณอาจจะเรียกว่าเป็นเวทมนต์หรืออะไรบางอย่างใช่ไหมที่ใช้อธิบายสภาวะหรือปรากฏการณ์ตรงเนี้ยเราสนใจซิงคูล่าพอยต์ตรงเนี้ยที่มันเหมือนกับว่าหรือจริงๆแล้วภาคแรกอะซีซั่นเนี้ยเขาอาจจะปูไว้ให้เห็นถึงพื้นของอะไรอะการพยายามอธิบายอะไรบางอย่างอะ
อธิบายความเป็นจริงอธิบายสภาวะของสัตว์ประหลาดที่มันแปลกประหลาดอ่ะที่มันมนุษย์ไม่เข้าใจแต่ว่ามนุษย์พยายามที่จะเข้าใจมันผ่านรหัสผ่านการถอดรหัสผ่านการ encode ผ่าน AI ผ่านระบบฐานข้อมูลอะไรบางอย่างใช่ไหมตะเกียบพอฟังใช่ไหมมันนึกถึงตรงเนี้ยว่าเฮ้ยซีซั่นแรกแม่งพยายามจะพูดถึงสิ่งที่อยู่ไกลออกไปมากๆเลยพูดถึงเรื่องมิติพูดถึงเรื่องสภาวะนู่นนี่พูดถึงอะไรอะเทคนิคศัพท์เทคนิคต่างๆอ่ะแต่ว่าพอเราไปทำความเข้าใจคำว่าอาร์คีไทป์อะมันทำให้เรานึกถึงคืออาร์คีไทป์เนี่ยมันเป็นลักษณะที่มันเป็นศัพท์ของจิตวิทยาคาร์ลจุงอะที่เป็นลูกศิษย์ของซิกมันด์ฟรอยด์อะเขาพูดเรื่องนี้แหละแม่แบบอะอาร์คีไทป์ถ้าจำไม่ผิดในการ์ตูนอะบอกว่ามี13ใช่ไหมสภาวะของแล้วแบบเหมือนกับว่าถ้าจำไม่ผิดมนุษย์จะใช้ได้แค่3มั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่งก็แบบเอามาโยงกับสภาวะของมิติเรื่องของมิติกว้างยาวลึกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยในทางฟิสิกส์แล้วก็ในเชิงของการที่จะอธิบายบุคลิกของคนด้วยอ่ะซึ่งอันเนี้ยไอ้ที่เราพูดมาถึงอาร์คีไทป์เนี่ยเพราะว่ามันจะโยงไปถึงเรื่องของการประกอบสร้างตัวตนขึ้นมาการประกอบสร้างความเป็นคนการประกอบสร้างความเป็นสัตว์ประหลาดอะไรพวกเนี้ยซึ่งอันเนี้ยมันจะอยู่ถ้ามันมาในซีซั่น2นะมันจะเป็นเรื่องของการที่อธิบายสิ่งที่อยู่ภายในอ่ะแล้วทฤษฎีของอาร์คีไทป์เนี่ยมันคือการที่เขาพูดถึงเรื่องของการที่ประกอบสร้างตัวตนนี่แหละผ่านภายนอกและภายในอ่ะพอฟังตะกี้เลยนึกขึ้นมาได้เฮ้ยหรือว่าแม่งซีซั่นแรกจะเป็นเรื่องของภายนอกไกลๆออกไปแต่ซีซั่นต่อไปเขาจะพากลับเข้ามาในเรื่องของความเป็นคนหรือในเรื่องของความเป็นสัตว์ประหลาดอะไรมากขึ้นหรือเปล่าเป็นไอเดียที่นึกขึ้นมาได้ตะกี้มันก็ยิ่งแบบท้าทายเราอะว่าแบบท้าทายให้เราจินตนาการต่อว่าก็อดซิลล่าของญี่ปุ่นจะพาเราไปถึงเรื่องอะไรได้อีกอะน่าสนใจนะผมว่าพอได้ยินพี่ต้นพูดแล้วผมนึกถึงอย่างหนึ่งคือเหมือนผมเคยได้ยินมาว่าแบบวิทยาศาสตร์มันก็อาจจะเป็นศาสนาอย่างนึงอะเพราะมันก็คืออะไรสักอย่างที่คนเอามาอธิบายความเป็นจริงอะคือสุดท้ายเรื่องนี้มันก็อาจจะแบบแกนหลักๆมันก็อาจจะเหมือนกับใต้ภาคก็อดเอิร์ธอะไรคือมันเป็นเรื่องของความเชื่อของก็อดเอิร์ธมันจะเป็นศาสนาแบบศาสนาจ๋าเลยคนหนึ่งแบบบูชาความเป็นมนุษย์อีกเผ่าหนึ่งบูชาธรรมชาติบูชาก็อดซิลล่าอีกเผ่าหนึ่งบูชาเทคโนโลยีอีกเผ่าหนึ่งบูชาคิงกิโดร่าอะไรเงี้ยแต่ของก็อดซิลล่าซิงคูล่าพอยต์มันจะเป็นแบบฝั่งหนึ่งคือมันเป็นความเชื่อในศาสนาแบบพราหมณ์ฮินดูอะไรเงี้ยแล้วก็อีกฝั่งนึงมันคือความเชื่อของวิทยาศาสตร์แต่แบบมันเหมือนมันเมิร์จกันครับคือเหมือนกับว่าคนโบราณหรือคนสมัยนี้บางคนแบบอาจจะใช้ศาสนาในการอธิบายความเป็นจริงแต่ว่าอีกกลุ่มนึงก็แบบใช้วิทยาศาสตร์อธิบายความเป็นจริงแต่ของเรื่องเนี้ยมันคือทั้งตัวกลุ่มของเอกกลุ่มของนางเอกพวกองค์กรศิวะมันเหมือนเอาไอ้สองอันนี้มันรวมกันเลยคือแบบอธิบายความเป็นจริงด้วยแนวคิดทั้งแบบศาสนาทางวิทยาศาสตร์อะไรเลยก็คือมันก็คือคนที่พยายามหาความจริงอะว่าปรากฏการณ์นี้มันเกิดอะไรมันเกิดจากอะไรวะอะไรแบบนั้นนะครับใช่เราคิดแบบนี้แหละเราก็เลยพอเราดูจบแล้วก็มีอารมณ์จะเขียนเรื่องของก็อดซิลล่ากับสภาวะเทพอะไรพวกนี้แหละพอดูแล้วเราตีความเองตีความไปเรื่องแบบศิวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วมันพออย่างที่บอกอะตอนที่เราดูอะเราพยายามข้ามไอ้พวกรายละเอียดของหลักการไปให้หมดเลยอะเพราะว่าเราไม่เข้าใจมันเลยเพราะว่าเราเรียนสายศิลป์ด้วยนะแล้วเราก็ไม่เข้าใจอะไรพวกแบบนี้เลยอะพอเรารู้แล้วว่าเราไม่เข้าใจมันอะเราก็ทำความรู้จักมันไปจากที่เราจะเข้าใจมันได้เท่าที่เราจะรู้อ่ะแล้วเราก็สนุกไปกับมันอ่ะลองคิดต่อลองตีความต่อไปของเราอ่ะสุดท้ายเราก็เลยมาจบที่ว่าเฮ้ยมันเป็นเทพได้ไหมวะมันคือการอธิบายสภาวะเดียวกันน่ะแต่ว่า 2,000 กว่าปีก่อนเขาอธิบายหลุมดำแบบนึงแต่ว่าอีก10ปีในอนาคตปี2030เขาอธิบายหลุมดำแบบที่ยุนกับเมย์อธิบายอะไรเงี้ยพอเราคิดอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาลองมาจับเทียบกันดูอะไรเงี้ยแล้วมันก็ลงอยู่นะอันนี้คือในแง่ของทางแบบประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่มันก็เลยโหหรือว่าจริงๆแล้วคนเขียนน่ะเขาไม่ได้มาแบบเขาไม่ได้เป็นวิทย์แบบเพียวๆนะเขาก็มีความรู้อีกฟากหนึ่งด้วยที่มันพอเอามาผสมกันแล้วมัน
มันได้อ่ะแล้วก็อย่างอาร์คีไทป์เนี้ยมันเป็นฐานความคิดของสายจิตวิเคราะห์อ่ะซึ่งแบบมันไม่ได้มีแค่ฟิสิกส์อย่างเดียวแหละมันเอาจิตวิเคราะห์มาด้วยเอาตำนานมาด้วยเอาการตีความสภาวะความเป็นจริงของแต่ละช่วงเวลาเข้ามาแล้วเล่าผ่านการเกิดขึ้นของสัตว์ประหลาดกับเหตุการณ์หายนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอ้โหว้าวว่ะคืออารมณ์มันแบบว่าถ้าเทพหรือสิ่งที่คล้ายกับเทพอะมันตัวตนเป็นกายในยิมบนโลกอะเราจะอธิบายตัวตนของเขายังไงพออย่างที่เราเห็นตามวรรณคดีตามเทพนิยายอะไรพวกเนี้ยเทพเจ้าเป็นอะไรที่แบบโอ้มันเหนือมิติมันเหนือความเป็นจริงมากเลยนะแต่ถ้าแบบเราสามารถบีบอัดตัวตนของเทพให้สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์อะด้วยฟิสิกส์ด้วยเคมีด้วยชีวะก็อาจจะประมาณนี้แหละมั้งเหมือนอย่างในการ์ตูนเสนอว่ามันมีมิติความเป็นจริงอยู่13ระดับใช่ไหมผ่านอาร์คีไทป์การกระตุ้นให้อาร์คีไทป์เปลี่ยนระดับของตัวเองอ่ะผ่านเส้นทะยานมุมฉากอ่ะอันนี้เราเข้าใจเองว่าเส้นทะยานมุมฉากมันคือวิธีที่ทำให้มิติมันเปลี่ยนแปลงอ่ะให้เกิดการกระตุ้นให้มันเปลี่ยนอ่ะเหมือนสภาวะของฝุ่นแดงอ่ะมันเป็น1มิติมันเป็นจุดอ่ะใช่ไหมพอมันกลายเป็นผลึกอ่ะมันคือ3มิติอ่ะมันจะต้องเกิดกระบวนการอะไรบางอย่างที่มนุษย์หรือใครก็ตามไปกระตุ้นให้มันเปลี่ยนอ่ะแล้วพอสัตว์ประหลาดมันเกิดขึ้นมาอย่างเราตีความว่าก็อดซิลล่าเป็นซิงคูล่าพอยต์แล้วก็เป็นตัวตนต่างมิติด้วยอ่ะคือเขาอยู่ในมิติที่มันเหนือกว่า3มิติอย่างถ้าเราคิดง่ายๆนะเราก็เข้าใจเองอีกแหละอย่างเรื่องของการที่เปโลทูอ่ะเข้าไปในเครื่องสีวะใช่ไหมแล้วที่เข้าไปในตรงซิงคูล่าพอยต์แล้วก็เหมือนกับข้ามเวลาตอนแรกอ่ะเราเข้าใจว่าไปอดีตไปอดีตแต่ว่ามีคนมาคอมเมนต์ในเพจเราอะแล้วเขาเสนอว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดอะที่เปโลทูเข้าไปแล้วสร้างโปรโตคอลที่พัฒนาเจจากัวพีพีให้กลายมาเป็นเอ้ยเจจากัวธรรมดาให้กลายเป็นเจจากัวพีพีตัวยักษ์แล้วสู้กับกอซิลล่าตอนจบอะมันคือเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในอดีตแต่มันเกิดขึ้นในมิติที่4เป็นมิติของเวลาแล้วเราไม่รู้ว่าในมิติของเวลานี้อ่ะเหตุการณ์ในมิตินั้นอ่ะไม่รู้ว่าอีเปโลทูอ่ะมันไปสร้างโปรโตคอลหรือว่ามันพัฒนาระบบตัวมันเองกี่ล้านรอบอ่ะเพื่อที่จะพัฒนาให้มันเป็นอยู่ในระดับมิติเดียวกันอาจจะเป็นอาร์คีไทป์ในระดับ13แบบระดับเดียวกันกับก็อดซิลล่าที่อยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยอัปเกรดขึ้นมาได้ไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นแนวคิดที่มันทลายเรื่องของอดีตปัจจุบันอนาคตแบบเป็นเส้นเดียวอ่ะแต่มันกลายเป็นวงกลมที่แบบไม่มีหัวไม่มีท้ายเลยแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับไอ้เงื่อนอนันตภาคก็แหละสัญลักษณ์ของบริษัทศิวะอ่ะคือเงื่อนที่มันไม่มีจุดจบอ่ะเหมือนอันเนี้ยที่เป็นสัญลักษณ์69ด้วยหรือเปล่าครับที่ใช่ๆๆหาสูตรกันแล้วก็ไปถึงสัญลักษณ์อินฟินิตี้ด้วยอ่ะอันเนี้ยแม่งมาแบบปรัชญาของอะไรอ่ะสภาวะวงวัตตะที่มันหมุนวนอ่ะวัตตะสงสารอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแล้วเนี่ยมันเลยเราเลยสนใจมันมากเลยว่าเฮ้ยไอ้เรื่องวัตตะแบบเนี้ยมันมีคําอธิบายประมาณ 3,000 กว่าปีก่อน 2,000 กว่าปีก่อนก็มีคนพูดในขณะที่ปี2030ในการ์ตูนก็พูดเหมือนกันพูดถึงวัตตะนี้แต่ว่าพูดผ่านเส้นทยางมุมฉากพูดผ่านเทคนิคทางฟิสิกส์อะไรพวกเนี้ยมันเหมือนมันกลับมาบรรจบกันน่ะเรื่องของตำนานของไตภูมิหรือว่าภพภูมิต่างๆมันถูกอธิบายผ่านวิทยาศาสตร์อ่ะเลยว้าวอินมากเลยกับไอเดียพวกนี้ผมชอบการที่แบบในซีรีส์เขาไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนกับคนดูแบบทั้งหมดอ่ะมันแบบมันมีอะไรพวกนี้ให้เราแบบมาตีความกันต่อแบบไม่จำเป็นต้องถูกต้องผิดคือมันไม่แมทเทอร์มันไม่สำคัญอ่ะคือมันสนุกที่แบบเราได้ตีความกันอ่ะว่าแบบไอ้คำถามปลายเปิดพวกนี้มันไปต่อยอดอะไรได้อีกบ้างอะไรเงี้ยถ้าแบบเขาไม่มีประกาศซีซั่น2นะแบบว่าสมมตินะว่าแบบจบตรงเนี้ยซีซั่น1จบแค่ตรงนี้เลยไม่มีทำต่อโหโคตรมันเลยนะคือแบบจะกลายแบบถกกันอีกยาวจะเหมือนกับชินก็อดซิลล่าที่แบบทุกวันนี้คนก็ยังถามกันอยู่ว่าไอ้ที่หางมันคืออะไร อะไรเงี้ยมันทำให้ผมนึกถึงไอ้หนังเรื่อง Arrival อยู่เหมือนกันนะถ้าใครเคยดูอะ Arrival ของ Denis Villeneuve นะฮะใช่ฮะที่แบบผมมีโลจิกว่าแบบ
ไอตัวเอเลี่ยนมันไม่ได้มองเวลาเป็นเส้นตรงอดีตปัจจุบันอนาคตมันมองเป็นวงกลมอ่ะคือบางทีเราเหมือนวิธีคิดของเอเลี่ยนในเรื่องนั้นคือแบบมันมองเวลาเป็นวงกลมอ่ะคืออดีตมันจะอยู่ตรงไหนก็ได้ปัจจุบันอนาคตอยู่ตรงไหนก็ได้อะไรแบบซึ่งมันอาจจะไปคล้องกับตอนท้ายด้วยมั้งที่นางเอกซึ่งเปลี่ยนเสื้อบ่อยๆอ่ะเขาตอนจบเขาจะเป็นเสื้อแบบเป็นลายงูกินหางแล้วเป็นลุคอินฟินิตี้อะไรเงี้ยครับใช่เอออันนี้ผมไม่ได้สังเกตลายเสื้อของเมย์เลยอ่ะนอกตอนจบเป็นลายอะไรมันเป็นเหมือนกับลายอินฟินิตี้ใช่ไหมครับอืมแต่เป็นงูกินหางเป็นรูปอินฟินิตี้อ่ะโอโลบอลอสอะไรแบบนั้นเออพี่จะเสริมนิดนึงว่าเสื้อตัวลายนี้กำลังมีขายนะเอ้า มันเออขายนี่คือเสื้อโปรโมทของหนังนี่แหละเออพี่ไม่แน่ใจเหมือนขายบน Amazon Japan มีเสื้อนี่นี่ขายนะครับผมมีเป็นลายแบบนางเอกใส่ถ่ายเรื่องแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตของโรงงานโอตากิก็มีขายแล้วเหมือนกันแต่มันจะมีแบบที่มันมีโลโก้เจจากัวข้างหลังกับแบบไม่มีเออแต่ราคาก็สูงอยู่เหมือนกันเออโอเคกลับมาที่เข้าเรื่องที่ Singular Point ก่อนครับ กลายเป็นเรื่องเสื้อแทนก็หลังจากที่เราฟังเรื่องยากๆไปจากทั้ง2คน มีคิดว่าบางคนก็อาจจะแบบขออะไรที่มันง่ายกว่านี้ไหมพี่เบียร์มีมุมมองในเชิงแบบภาพยนตร์ไหมครับเผื่อบางคนอยากฟังอยากฟังคือจริงๆอ่ะอาจที่สองคนพูดมาเนี่ยเออมันก็ทำให้พี่แบบเออได้เก็ตอะไรหลายอย่างมากขึ้นนะแล้วก็เหมือนกับเออบางทีเราก็เข้าใจอะไรบางอย่างระหว่างทางของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งพี่คิดว่าหลายคนฟังแล้วก็น่าจะได้ไอเดียบางอย่างทีนี้แต่สำหรับพี่เนี่ยพี่อยากจะพยายามมองหาว่าจริงๆเรื่องมันต้องการจะแบบต้องการจะกดปุ่มอะไรกันแน่กับเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่คิดว่าหนังเรื่องนี้อาจจะพอไปเทียบอะไรบางอย่างกับ Godzilla vs Kong ได้บางคนเลยคิดว่าลากไปได้ยังไงใช่ไหมคืออย่างนี้พี่มองอย่างนี้คือไอ้ Singular Point เนี่ยพี่มองว่ามันเป็นเรื่องของใครสักคนไม่รู้อะที่อยู่ในอนาคตแล้วย้อนกลับมามองในอดีตเออพี่จะรู้สึกอย่างนั้นคือในฉากเปิดมันจะมีเหมือนการคุยกันซึ่งมันไปเผยในตอนหลังใช่ไหมว่ามันเป็นการคุยของการของ AI ป่ะหรือว่าตัวเจจากัวเองใช่ป่ะที่อยู่ในอนาคตเหมือนจะอย่างนั้นใช่ไหมเหมือนจะอย่างนั้นเห็นไหมพี่เข้าใจถูกไหมทุกคนเห็นแบบนั้นเหมือนกันป่ะใช่ไหมพี่เบียร์เอออะไรอย่างนั้นที่เป็นแชทที่แบบเราเห็นมาตั้งแต่ต้นเรื่องอะที่เราคิดว่าจะเป็นยุนคุยกับเมย์แต่ปรากฏพอมันเฉลยว่าแบบมันเป็นเหมือนกับเป็นแชทที่ยังไม่เกิดขึ้นมั้งในอนาคตนี่ใช่ไหมเออมันเหมือนผมเข้าใจถูกไหมเออน่าจะอย่างนั้นคือพี่เข้าใจว่ามันเหมือนเรื่องเนี้ยถูกเล่ามาจากคนที่อยู่ในอีกการเวลาที่แสนไกลไปจากเราใช่อนาคตก็ได้อ่ะแล้วก็ย้อนกลับมามองดูว่าที่มันพูดอะประโยคแบบเรื่องมันก็เกิดขึ้นมาจากแบบนี้นั่นเองอะไรเรื่องมันเริ่มต้นในแบบนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันก็เริ่มเล่าเรื่องทีนี้เนี่ยพี่ก็เลยมองว่าเหมือนประมาณว่าหนังเนี่ยเออมันเป็นเรื่องของการตัวละครเนี่ยย้อนกลับมามองในอดีตอะไรอย่างนี้ซึ่งไอ้ Godzilla vs Kong เนี่ยมันก็มีลักษณะบางอย่างของการที่ตัวละครเนี่ยกำลังเล่าอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วก็ตัวละคร Kong เนี่ยเดินทางกลับไปสู่ในอดีตก็คือกลับที่มันลงไปในโลกกวงอะ Hollow Earth อะไรของมันนะเหมือนว่าเป็นการย้อนกลับไปหาในอดีตบางอย่างเป็นความเดินหาประวัติศาสตร์ตัวเองหาว่าไททันนี่มาจากไหนเราจริงๆอ่ะหนังแม่งไม่ได้เน้นเลยนะว่าตรงนี้ซึ่งพี่เสียดายมากว่านั่นคือจุดกำเนิดของไททันเลยนะถ้าบอกว่าไททันแม่งมาจากฮอลเลอร์ใช่ป่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงนั้นคือธรรมชาติแบบเริ่มต้นจากตรงนั้นเลยอาจก็อาจจะว่าได้ถ้าเราอนุมานไหลไปตามหนังอะไรเงี้ยซึ่งมันสำคัญมากแต่ว่าหนังเนี่ยอาจจะเล่าแบบว่าไม่ได้เต็มปากเต็มคำมากนะคือมันก็ปล่อยช่วงเวลาให้เราได้เห็นภาพคองแบบตะลุยผ่านในดินแดงที่มันแปลกประหลาดแรงโน้มถ่วงผิดปกติแล้วก็ปล่อยให้คองเหมือนได้รู้จักกับตัวเองสัมผัสกับตัวเองหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ถึงจุดหนึ่งคองมันก็ได้เหมือนกับเกิดความแบบตระหนักรู้อะไรบางอย่างว่าเฮ้ยมันเป็นใครแล้วสิ่งนี้มันควรทำคืออะไรอะไรเงี้ยซึ่งตัดกลับมาที่ Singular Point พี่รู้สึกว่าในซีนไคลแม็กซ์อะไคลแม็กซ์มันอยู่แค่ว่าเจจากัวสุดท้ายมันก็เกิดความตระหนักรู้ว่ามันคือใครแล้วมันกำลังทำสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรแล้วเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
เออพี่มองว่าเจจักกู้กับคองมันดูคล้ายกันมากในแง่ที่ว่าเดินเหมือนเดินทางกลับไปสู่อดีตใช่ไหมแล้วถึงจุดหนึ่งพอมันตระหนักรู้ไอ้คองเนี่ยมันใช้ภาพในลักษณะที่ว่าแล้วมันก็เดินขึ้นมาบนฮ่องกงซึ่งเป็นสมัยปัจจุบันละเหมือนเดินกลับมาจากในอดีตเออแล้วมันก็ไปเจอกับศึกสู้กับก็อดซิลล่าใช่ไหมแล้วก็สู้กับเมกาก็อดซึ่งเป็นตัวแทนของความเป็นแบบเทคโนโลยีเป็นความไฮเทคอันนี้พี่สามารถพูดได้ว่าพุ่มกับเองอ่ะมันก็คิดแบบนี้ว่าหนังเรื่องนี้ในก็อดคองอ่ะมันมองเป็น3ส่วนนะมันมีเรื่องของปัจจุบันอดีตแล้วก็อนาคตอะไรอย่างเงี้ยโดยที่สุดท้ายแล้วเวทมนต์อำนาจบางอย่างจากอดีตหรือว่าความตระหนักรู้อะไรบางอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่สามารถหรือธรรมชาติอะไรเงี้ยพูดแบบรวมๆเงี้ยเป็นสิ่งที่เอาชนะเทคโนโลยีได้ก็คือที่มันเอาชนะเมกาก็อดได้ด้วยการแท็กทีมกันอะไรเงี้ยด้วยภาพที่เราเห็นอะไรเงี้ยแบบมวยปั้มอย่างนั้นนะแต่ความจริงมันมีนัยยะที่แบบค่อนข้างแบบเออแล้วธรรมชาติเนี่ยก็สามารถครอบงำเอาชนะเทคโนโลยีได้ส่วนใน Singular Point เนี่ยคือหลังจากที่ตัวละครเจจากัวมันตระหนักรู้ว่ามันเป็นใครมันทำสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรเงี้ยเออสุดท้ายมันก็แบบเหมือนกับสุดท้ายมันก็ท่าเดียวกับก็อดซิลล่าคองแหละสุดท้ายมันก็สามารถปราบศัตรูได้ก็อดซิลล่าใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นแล้วพี่ก็อยากจะลองเสนอทางเลือกอันนี้ให้ทางหนึ่งว่าทุกคนสามารถลองเข้าหาหนังด้วยการประตูนู้นได้ประตูนี้ดีไหมแบบว่าสุดท้ายมันก็ว่าด้วยการตระหนักรู้ของเราอะการตระหนักรู้ของคองการตระหนักรู้ของเจจากัวหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกสิ่งในเรื่องที่มันไล่ออกมาก็ได้อะไรเงี้ยแต่เราเข้าใจแล้วกันว่าเออหลังจากที่ตัวละครมันตระหนักรู้แล้วเนี่ยทุกอย่างก็พอทุกอย่างทะลุปูโป่งก็เป็นอันเรียบร้อยถือว่าเข้าใจละอะไรเงี้ยสำหรับเรื่องเราก็จบลงอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเสนอทางเลือกอันนี้แล้วกันหมายว่าอันนี้จะเป็นหนทางที่อาจจะพอทำให้เข้าใจเรื่องได้อีกทางนึงแล้วกันเพราะว่าพี่เองก็ไม่แน่ใจว่าพี่เข้าใจถูกหรือเปล่านะแต่พี่คิดว่าพี่มองดูจบแล้วพี่รู้สึกอย่างนั้นนะเดี๋ยวผมมองตามของพี่เบียร์แล้วผมสังเกตอย่างนึงคือก็อดซิลล่ามันเหมือนเป็นตัวตนที่แบบมันลอยตัวมันไม่เกาะติดกับอะไรสักอย่างเลยนะมันไม่ได้เป็นทั้งอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตเลยมันแค่อยู่ของมันอยู่เนี่ยนะเพราะว่าอย่างในก็อดของก็อดซิลล่ามันก็แบบมันไม่ได้จะโหยหาอดีตอะไรมันแค่อยู่ของมันอยู่อย่างของคอร์ดเอิร์ธมันก็เหมือนภูเขาอย่างหนึ่งอ่ะคืออย่างเผ่าหัวตัวก็มองก็อดซิลล่าเป็นภูเขาซิงคูลาร์พอยต์มันก็เป็นอะไรสักอย่างที่แบบเหมือนเราอธิบายไม่ได้แล้วก็แบบมันเหมือนมันไม่ยึดติดกับโลจิกอะไรสักอย่างเลยเพราะว่าก็อดซิลล่ามันเหมือนแต่ว่ามันเหมือนกบมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเหมือนเป็นอะไรสักอย่างที่วิวัฒนาการเร็วมากๆซึ่งการวิวัฒนาการมันจะกินเวลาเป็นล้านๆปีใช่ไหมแต่ของก็อดซิลล่ามันทำได้ภายในแบบไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงผมเลยรู้สึกว่าช่วงหลังๆมันเขาจะตีความก็อดซิลล่าเป็นสิ่งที่แบบมันไม่ได้ดีหรือชั่วร้ายมันแค่คงอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นนะแบบการที่ก็อดซิลล่าจะเป็นพระเอกหรือผู้ร้ายมันแล้วแต่คนอย่างของ Monster World อย่างใน King of the Monster คือมาร์คและเซลจะมองคอซิล่าว่าเป็นแบบเป็นสิ่งชั่วร้ายเพราะว่าผลอัฟเตอร์แมทของคอซิล่าคือทำให้ลูกเขาตายใช่ไหมแต่ของเซริซาว่าจะบูชาคอซิล่าเป็นเทพเจ้าในก็อดเอิร์ธเผ่าฮัวตูก็มองคอซิล่าเป็นธรรมชาติบางคนก็มองคอซิล่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์แต่ฮารุโอจะมองคอซิล่าว่าแบบเป็นต้นโดนการจัดเลยใช่ซิงคูล่าพอยก็อาจจะมันก็อาจจะคืออย่างนั้นแหละมั้งคือมันเป็นทั้งสิ่งมหัศจรรย์แล้วก็สิ่งที่แบบเราต้องจัดการลงให้ได้เหมือนกันจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เขาเล่นตั้งแต่ก็อดซิลล่าภาคแรกแล้วนะคือในขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะกำจัดก็อดซิลล่าแต่จะมีคนเดียวที่รู้สึกว่าต้องเก็บก็อดซิลล่าเอาไว้อะคือด็อกเตอร์ยามาเนะอะไรแบบนั้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นมุมของผมนะมันอาจจะหลุดจากซิงคูล่าฟอยไปหน่อยแต่แบบมองตัวตนก็อดซิลล่ามันเป็นอย่างนั้นเออพอพี่ได้ยินคำว่าก็อดซิลล่าในซิงคูลาร์พอยต์มันแทบจะอธิบายไม่ได้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมอันนี้พี่ก็เห็นด้วยเหมือนกันแล้วก็เว
รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่ว่าสิ่งที่ทำให้ Godzilla ในซิงคูล่าพอยต์แม่งทรงพลังก็คือเพราะเราไม่รู้จักมันเลยเว้ยแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคือต้องการอะไรหรือเราสัมผัสได้อย่างเดียวว่านี่ไม่ใช่สิ่งปกติแล้วก็น่าจะมีแต่เรื่องร้ายๆหลังจากที่มันอวดโฉมกดกายขึ้นมาอันนี้คือตั้งแต่ตอนยังเป็นร่างในน้ำเลยใช่ไหมครับใช่พี่รู้สึกว่าคือหลายคนอ่ะใช่พี่เห็นคอมเมนต์หลายคนบอกว่าเรื่องนี้แทบไม่ให้พื้นที่กับก็อดซิลล่าเท่าไหร่แต่ว่าพี่ว่าความจริงแล้วอ่ะเขาว่าค่อนข้างที่จะมองก็อดซิลล่าในแง่ที่ว่ายิ่งพอเราไม่ได้เอาอะไรไปถมมันเท่าไหร่อ่ะหรือเปิดโอกาสให้คนคิดกันไปต่างๆนานาว่าก็อดซิลล่าคืออันนั้นคืออันนี้พี่ว่ามันยิ่งดีกับตัวละครเพราะว่ามันจะทำให้ยิ่งรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจมันเลยแล้วพอเราไม่เข้าใจมันเลยแน่นอนว่ารีแอคทุกคนมันต้องแตกต่างกันบางคนอาจจะกลัวไปเลยก็ได้ว่าเพราะเราไม่เข้าใจมันนะว่ามันคืออะไรมันกำลังจะเปลี่ยนร่างหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะทำไปเพื่ออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออย่างในก็อดซิลล่าของเลเจนดารี่มันง่ายมากๆด้วยการแบบมอบสถานะให้แล้วว่านี่คือผู้พิทักษ์สมดุลธรรมชาติอะไรก็ตามแต่เราก็จะเห็นเลเยอร์ของหน้าที่อะไรพวกนั้นเนี่ยต่อไปกับมันแม้ว่ามันจะทำอะไรที่มันดูไม่ค่อยมีเหตุผลหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้สิงคูล่าพอยต์เนี่ยมันแทบจะทำให้คนดูแบงค์ไปเลยว่าแบบว่าว่ามันเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นซีนที่พี่ชอบมากๆก็คือตอนที่ก็อดซิลล่ามันพยายามจะขึ้นฝั่งอ่ะแล้วก็พอพี่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่เรากำลังจัดดูอะไรอยู่วะคือเรากำลังจัดการอะไรกับอยู่วะเนี่ยซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรพอเราไม่รู้มันคืออะไรเราก็ไม่รู้จะทำอะไรกับมันแล้วอ่ะในฟิลออกมาซึ่งไอคนรู้สึกอย่างเงี้ยมันคล้ายๆกับชินก็อตแต่ชินก็อตมันค่อนข้างคลาฟมาประมาณหนึ่งว่าเดี๋ยวมันต้องพอมีอะไรบางอย่างให้คนเกาะเพราะว่าอันนั้นมันเป็นหนังระดับแบบเมเจอร์สตูดิโอแมสคนทั่วไปละซึ่งมันต้องพยายามมีอะไรบางอย่างให้คนดูยึดเกี่ยวไว้บ้างว่าอ๋อก็อดซิลล่าคืองี้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 ใช่ไหมคือสะท้อนไอซึนามิครั้งร้ายแรงที่ผ่านมาพอทุกคนหลังจากนั้นทุกคนก็พอมีอะไรยึดไว้ได้แล้วแต่ไอ้ singular point เนี่ยค่อนข้างโหดตรงที่ว่ากูไม่ให้อะไรมึงเลยนอกจากแบบมีองค์ประกอบอื่นๆมากมายอย่างที่สองคนพูดนั้นไปให้ไปเกาะดูเองหรือให้ไปเกาะร่างอะไรเอาเองอะไรเงี้ยโดยที่แบบเราจะเล่าซีนก็อดซิลล่าบุกโดยที่แบบค่อนข้างว่างเปล่าซึ่งพี่ชอบความว่างเปล่านั้นมากซึ่งพี่รู้สึกว่านั่นคือเป็นพื้นที่ของก็อดซิลล่าแบบเพราะว่าซึ่งมันก็ต้องย้อนกลับไปที่ตัวโปรดิวเซอร์คนที่สร้างหนังเรื่องนี้มาคุณทานากะที่สร้างมาตั้งแต่ปี1954ละเขาถามว่าก็อดซิลล่ามีคนใครบางคนถามเขาว่าก็อดซิลล่าคืออะไรรู้ว่าเขาตอบอะไรเขาตอบว่าก็อดซิลล่านั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ก็อดซิลล่ามันโดดเด่นคือเราไม่รู้มันคืออะไรเว้ยคือกลายเป็นวรรคทองอะไรประมาณว่าผมก็ให้คำตอบไม่ได้ว่าก็อดซิลล่าคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่1954แล้วเหมือนประมาณว่าเรารู้แหละว่ามันเกิดมาจากนิวเคลียร์มันมีอะไรบางอย่างอธิบายอยู่แล้วแหละแต่ถามว่าก็อดซิลล่ามาเพื่ออะไรจุดประสงค์อะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันเราไม่สามารถดาวคำตอบมันได้มันไม่ใช่สัตว์ที่มาหาอาหารแน่ๆมันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่เข้าใจมันซึ่งตลอดเวลา65ปีของการสร้างหนังก็อดซิลล่าเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่กับคำนี้ว่าก็อดซิลล่าคืออะไรกันแน่แล้วก็แต่ละเรื่องก็จะคอยแสดงไหมเห็นว่าก็อดซิลล่าคืออะไรแต่สำหรับซิงคูล่าพอยต์เนี่ยพี่ว่ามันเป็นเลเยอร์ในแง่ที่ว่าเอ้ยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเงี้ยงั้นเราก็ให้ทำให้คนดูรู้สึกว่าความไม่รู้เนี่ยทำให้คนดูรู้สึกถึงความไม่รู้เนี่ยในระหว่างที่ดูเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยชอบซีนที่มันแบบขึ้นฝั่งแล้วก็พัฒนาร่างอย่างรวดเร็วโดยที่เราก็ไม่รู้เลยมันคืออะไรคือเรารู้อยู่แล้วแค่ว่ามันต้องเป็นสิ่งที่เจจักกัวไปสู้ไปจัดการใช่ไหมด้วยความเป็นหนังเป็นอะไรเงี้ยเราพอรู้ว่าเรื่องมันจะลากไปอย่างนั้นเลยแต่ก็ก็อดซิลล่ามันคืออะไรเงี้ยมันแบบค่อนข้างว่างเปล่ามากเลยชอบไอเดียพี่เบียร์เรื่องก็อดซิลล่าคืออะไรมากเลยอ่ะคือมันทำให้ต้นนึกถึงอย่างถ้าเราดูซิงคูล่าพอยต์ใช่ไหมมันจะมีฉากที่เขาเรียกอะไรเนื้อหาของมันคือเรื่องของหายนะใช่ไหมที่มันเกิดขึ้นแล้วหายนะที่มันเกิดขึ้นอ่ะเราไม่เข้าใจมนุษย์ไม่รู้เลยว่าหายนะที่มันอันนี้มันคืออะไรถึงแม้จะมีความรู้หรือเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่จะพยายามอธิบายมันพยายามจะคํานวณมันอะไรเงี้ยอันนี้มันคล้ายๆกับตอนที่มนุษย์เริ่มสร้างเทพสร้างตำนานผ่าน
อย่างเช่นภูเขาไฟระเบิดอย่างเงี้ยมนุษย์ไม่รู้ว่ามันคืออะไรในช่วงเวลาหนึ่งแล้วมนุษย์ก็เลยบนความไม่เข้าใจนั้นอ่ะมนุษย์ก็สร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้กับเหตุการณ์หายนะจากภูเขาไฟนั้นอ่ะออกมาเป็นปีศาจออกมาเป็นเทพเจ้าพลังของเทพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ทําให้พืชพันธุ์โตมนุษย์ในยุคเกษตรกรรมก็เลยบูชาพระอาทิตย์ว่าเป็นคนที่ทําให้พืชพันธุ์การเกษตรมันเติบโตอะไรเงี้ยเราสร้างตัวตนให้กับสรรพสิ่งอ่ะมันคือหลักการเดียวกับเรื่องของ archetype 13อ่ะก็คือการที่สร้างตัวตนจากทั้งวัฒนธรรมภายนอกแล้วก็การประกอบสร้างตัวเองภายในอ่ะพอพูดเรื่องของที่อย่างที่ต้นแบบของก็อดซิลล่าบอกว่าอะไรอ่ะก็อดซิลล่ามันคือมันไม่เขาเรียกว่าอะไรมันคือความไม่รู้อ่ะที่ไม่รู้ว่าควรจะบอกว่ายังไงอ่ะแล้วก็จะรับมืออย่างกับมันยังไงด้วยใช่อันเนี้ยเราเลยมองว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆ singular point อ่ะเขาพยายามจะปูเรื่องของการที่เป็นจุดเริ่มต้นของสัตว์ประหลาดในซีซั่นนี้แล้วมันย้อนกลับไปตรงประเด็นที่พี่เบียร์พูดเรื่องของพี่เบียร์กับคุณทันพูดเรื่องของไอ้อะไรอ่ะแนวคิดเรื่องการที่คนจากอนาคตอ่ะมองย้อนกลับมาเหมือนลักษณะคล้ายๆกับ singular point เนี่ยมันเหมือนเป็นนิทานที่คนในอนาคตอ่ะค่อยๆเล่าอันนี้อาจจะเป็นบทแรกบทเริ่มต้นของการที่มนุษย์เริ่มรู้จักสัตว์ประหลาดเริ่มรู้จักสภาวะความจริงที่แตกต่างออกไปจากตัวเองอ่ะแล้วภาคต่อไปอ่ะเฮ้ยมันทิ้งท้ายให้ภาคนี้ว่ามนุษย์แม่งเริ่มสร้างสัตว์ประหลาดของตัวเองขึ้นมาก็คือเมกาก็อดซิลล่าแล้วมันจะเกิดหายนะแบบใหม่ยังไงต่อจากหายนะที่มันเป็นสภาวะความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งแบบพาเราคิดต่อได้แบบเยอะเหมือนกันแต่ชอบไอเดียเรื่องของการสร้างตัวตนให้สรรพสิ่งกับเรื่องของอะไรอะความเป็นก็อดซิลล่าเจ๋งอันเนี้ยมองแบบนี้แล้วมันเป็นไปได้ไหมครับว่าแบบไอตัวเมกาก็อดซิลล่ามันอาจจะเหมือนกับการที่คนสร้างพวกเทวรูปรูปเคารพอะไรอย่างนี้คือเป็นการกำหนดรูปร่างให้กับเทพเจ้าอะไรแบบนี้นะฮะเป็นเทพเจ้าที่เราสามารถคุมได้คือคุมรูปร่างได้คุมสเกลคุมสกิลของเขาได้อะไรเงี้ยฝุ่นแดงได้ด้วยอะไรเงี้ยใช่เนี่ยใช่แล้วถ้าสมมติว่ามันเกิดคำถามว่าถ้ามนุษย์มีพลังเทียบเท่าเทพเจ้าเหมือนกับเรื่องของโพมิทิอุสน่ะที่ผอ.บริษัทศิวะผู้หญิงคนนั้นน่ะบอกว่าอีซาลุนกะใช่ไหมซาลุนกะซาลุนกะซาลุนกะใช้เครื่องศิวะทำไมอ่ะแล้วเขาก็ยกตัวอย่างเรื่องของตำนานว่าที่โพมิทิอุสขโมยไฟจากเทพอ่ะไฟนี้มันคือภูมิปัญญามันคือความรู้ของเทพอ่ะแล้วมาพัฒนาอันนี้มันก็คล้ายๆกับไฟของโพมิทิอุสที่มันมาจุดอยู่ในตัวโครงกระดูกของก็อดซิลล่าแล้วเกิดเมกาก็อดซิลล่าขึ้นมามันก็เกิดคำถามว่าถ้ามนุษย์ถือครองอำนาจแบบพระเจ้าขึ้นมาแบบเทพขึ้นมามนุษย์จะเปลี่ยนจักรวาลยังไงมนุษย์จะสร้างผลกระทบอะไรยังไงต่อไปได้อีกอะไรเงี้ยหรือว่าแบบมนุษย์จะพร้อมรับมือกับสิ่งที่ตัวเองไม่รู้อันนี้หรือเปล่าใช่ใช่อย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็เป็นคำถามแล้วมันก็ในการ์ตูนก็เสนอแนวคิดอีกอันนึงก็คือเรื่องของ AI ขึ้นมา AI อ่ะไอ้พวกตัวเปโลทูพวกเรื่องอะไรพวกเนี้ยที่อย่าง AI โหลดฟรีอ่ะที่ยุนเป็นคนสร้างอ่ะตอนแรกเลยยุงชื่อยุงฮะยุงงุเนี่ยไอ้ตัวนั้นน่ะมันก็พัฒนาไอ้บุคลิกภาพใช่มั้ยมันคือไอคีไทป์อ่ะในทฤษฎีของคาวจุงอ่ะทฤษฎีจิตวิเคราะห์อ่ะมันก็คือเรื่องของการสร้างตัวตนน่ะการสร้างไอเดนติตี้การสร้างแบบสภาวะอะไรบางอย่างขึ้นมากลายเป็นว่าไอประเด็นพวกนี้แม่งสอดคล้องกันหมดเลยอ่ะมันเหมือนมันมีจิ๊กซอของเรื่องพวกนี้อยู่ถูกแตกกระจายอยู่ในก็อดซิลล่าซิงคูลาร์พอยต์อ่ะมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะไปหามันเจอหรือว่าเราจะไปตีความมันหรือหยิบมันเอามามองอ่ะมันเราว่าไอเนี้ยมันสนุกตรงเนี้ยที่แบบเหมือนกับว่าคนสร้างอ่ะเขาทิ้งเศษขนมปังให้เราเดินตามแล้วเศษขนมปังแต่ละเศษนั้นอ่ะมันอาจจะให้ภาพเราหรือนำเราไปสู่ประเด็นอะไรที่มันแตกต่างกันได้อ่ะมันแล้วแต่ว่าเราจะหยิบเส้นทางไหนอ่ะมันก็เลยยิ่งสนุกว่าเฮ้ยมันคิดอย่างนี้ได้ไหมมันตีความแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยยิ่งทำให้คนแบบมาถามกันได้ว่าเอ้ยมันเป็นยังไงกันแน่หรืออะไรเงี้ยมันสนุกตรงเนี้ยมองมันเป็นความสนุกของการที่แบบที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือแบบเขาปลายเปิดให้คนดูมันน่าสนุกตรงเนี้ยแล้วเราก็คาดหวังว่ามอดท่าต้องมาแน่ๆนะพี่ต้นคิดยังไงกับบินกันโหบินร้อยตัวบินกันทั่วเลยนะพี่ต้นกำลังคิดว่าเป็นศักติหรือเปล่าจะเป็นพลังของฝ่ายอีกฝากแบบสมมุติเรามองหยินหยางใช่ไหมเรามองเป็นพลังของ
ผู้ชายพลังของหยางพลังของความร้อนอะไรเงี้ยถ้ามอท่าจะมาเป็นพลังของอีกฝากหนึ่งหรือเปล่าอ๋อขั้วตรงข้ามอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าอย่างถ้าอย่างเราตีความใช่ไหมเราบอกว่าsingular point ซีซั่นแรกเนี่ยมันเป็นการเอาคำอธิบายสภาวะความเป็นจริงของฮินดูมาอธิบายผ่านสัตว์ประหลาดแต่ว่าถ้ามอท่าเราไม่รู้ว่าเขาจะตีความมาถึงพุทธหรือเปล่าพุทธเรื่องของนางตาลาเรื่องของปัญญาเรื่องของอะไรพวกเนี้ยซึ่งในภาคอนิเมะอ่ะภาค God Earth อ่ะเหมือนเขาพยายามจะไม่แน่ใจเราอาจจะตีความเกินไปเรื่องของการที่มัทธามันคือตัวสะกิดให้เกิดความตื่นรู้อ่ะมันมาแค่ภายในอ่ะเหมือนมันตอนนั้นสะกิดให้ฮารุโอตื่นขึ้นจากการโดนเมมฟิสมัทธาจะมาในบทบาทแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้ามาในแบบนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นพุทธมหายานหรืออาจจะเป็นฮินดูไม่แน่ใจยังไม่ได้ดูว่ามันน่าจะแบบไหนได้บ้างแต่แบบลองคิดเล่นๆดูอะว่าแบบเฮ้ยถ้ามอท่ามามอท่าจะเป็นสภาวะของอะไรวะที่แบบมนุษย์เคยอธิบายว่าเป็นเทพองค์ไหนอะไรเงี้ยพี่ขอกลับมาที่ไอ้เมกาก็อดซิลล่าเมื่อกี้นิดนึงที่เราคุยกันก็ดีๆก็จะบอกว่ามันก็มันก็ให้ภาพถ้าพูดแบบง่ายๆมันก็เป็นภาพไอ้ก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองนั่นแหละก็คือแบบมนุษย์ที่พยายามจะลุกขึ้นมาใช่ไหมมีบทบาทเป็นจ่าฝูงถ้าใช้คำตามในหนังอะไรเงี้ยมันก็คือการที่เราพยายามจะทำตัวเป็นเหมือนพระเจ้าใช่ไหมที่จะแบบควบคุมต่างๆคล้ายๆกับระบบระเบียบอะไรอย่างนั้นคือพี่จะชี้ให้เห็นว่าจริงๆหนังสมมุติว่าถ้าเรามองมันคล้ายกันแล้วก็มันมีความเชื่อมโยงกันอย่างเงี้ยแต่ให้เห็นว่าความต่างในการนำเสนอมันสามารถทำออกมาได้ต่างกันขนาดนี้เลยคือซิงคูล่าก็อาจจะเล่าในสิ่งที่เดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันเล่าแบบเนี้ยในขณะก็อดคองเนี้ยมันก็เล่าในอาจจะเมสเสจเดียวกันแหละแต่ด้วยความเข้าใจหรือผ่านการนำเสนออะไรบางอย่างอ่ะซึ่งมันก็จะแตกต่างกันเบอร์นั้นเลยคือพี่อยากให้เห็นว่านี่คือความงดงามของโลกภาพยนตร์โลกของอย่างเงี้ยคือพี่ไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเราอยากดูหนังแบบนี้อย่างเดียวแล้วเราไม่เอาแบบนี้เลยคือมันก็จะกลายเป็นการแบบปิดโอกาสที่เราจะเห็นแบบการทดลองเล่าในแบบอื่นหรือว่าเล่าในแบบเวอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนพี่บางคนเห็นว่าบางคนเนี่ยอาจจะปฏิเสธซิงคูล่าพอยต์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันน่าเสียดายเหมือนกันคือชอบไม่ชอบแบบมันอีกเรื่องนึงแล้วล่ะมันแบบทุกคนเข้าใจได้แต่ว่าการมีอยู่ของมันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจำเป็นที่จะต้องมีอะไรที่มันแบบต่างกันอย่างนี้ในยุคอย่างนี้พี่ว่าคุ้มค่านะสำหรับพี่นะคือได้ดูเนี่ยซิงคูล่าพอยต์กับก็อดคองในเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยจนพี่สามารถแบบเชื่อมโยงอย่างที่พี่พูดไปเนี่ยพี่ว่ามันคุ้มค่ามากในการแบบทำให้เห็นแบบวิธีการเล่าเรื่องที่ต่างกันความเชื่อของคนทำที่ต่างกันความการวิธีพันพนามันออกมาวิธีการสร้างตัวละครอะไรเงี้ยซึ่งพี่คิดว่ามันเป็นกำไรของคนดูด้วยซ้ำที่เราได้เห็นอะไรที่มันอาจจะเป็นเมสเซจเดียวกันอย่างที่พี่บอกธรรมชาติความเชื่อจริงๆแล้วใน Legendary มันก็พูดถึงเรื่องเทพเทพอะไรเหมือนกันแต่มันเป็นการความเข้าใจอีกแบบใช่ไหมที่มันบอกก็เสียเปลยมากกว่านะใช่มันมีเป็นความเข้าใจศาสนาอีกแบบนึงเนี่ยอาจจะแบบตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ของตะวันออกก็จะแบบอย่างเงี้ยก็จะมาเบอร์แบบซิงคูล่าล่ะประเภทแบบโหกี่คัมภีร์วะพุทธฮินดูใช่แล้วกี่นิกายไม่รู้ใช่มั้ยพอแล้วพอพูดไปเนี่ยไล่ๆไปไล่คัมภีร์ไปต้นอาจจะบอกจริงๆมันมาจากสายเดียวกันเลยพี่ใช่ป่ะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นใช่ป่ะมันมาแบบมันแค่มันเขียนกันคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยนี่คือพี่จะบอกว่าก็อดซิลล่าแม่งค่อนข้างจะสากลมากนะทำให้เห็นประโยชน์ของตัวละครก็อดซิลล่าที่มันสากลค่อนข้างเอาไปสวมกับความเชื่อตะวันตกได้ตะวันออกได้อะไรเงี้ยพี่ว่าถ้ามันมาแบบเซาท์อีสต์บ้านเราเงี้ยก็จะมีอีกชุดความเชื่อนึงนะอะไรเงี้ยซิลล่าผีเออใช่ไหมผมรู้อะไรอย่างเงี้ยขอหวยจากก็อดซิลล่าเออจริงๆพี่อยากดูมากแบบก็อดซิลล่าของเซาท์อีสต์อะแม่งแบบความเป็นเอเชียอาคเนย์ของเราน่าจะมีอะไรอธิบายจริงๆมันได้อะไรเงี้ยผมมันอาจจะแนวแบบพญานาคป่าวบ้านเรามันสัตว์ประหลาดเยอะอยู่แล้วเราไม่เข้าใจอะไรเราให้สัตว์ประหลาดอธิบายแทนงั้นพญานาคก็เอามาเล่าแทนหลายๆอย่างอะไรเงี้ยใช่ไหมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าที่พี่จะ
พูดก็คือเนี่ยก็อดซิลล่าไล่ไปไล่มันคือก็อดซิลล่าเป็นอะไรที่สากลมากเราต้องยินดีกับมันนะที่มันมาถึงจุดนี้ได้คือบางตัวละครในโลกภาพยนตร์อ่ะบางอย่างมันยากที่จะมาถึงจุดนี้นะแต่ก็อดซิลล่ามันไปได้หมดเลยอ่ะค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรนะความลื่นไหลทางวัฒนธรรมปะใช้คำได้ประมาณนั้นเนาะเออมันแบบแล้วซิงูล่าพอยต์อ่ะมันค่อนข้างแบบที่ชอบความแบบฉลับของมันอ่ะแบบความลื่นไหลทางวัฒนธรรมเนี่ยคือมันไปไหลไปได้หมดจนเรารู้สึกว่าจริงๆมันว่าด้วย AI หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันแบบมีภาพการเดินซิกแซกการล้วงข้อมูลมันเป็นอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออก็อดซิลล่ามันแบบมันซิงูล่าพอยต์มันทำให้ดูพิเศษอย่างนั้นด้วยอะไรอย่างนั้นขึ้นมาซึ่งทำให้พี่รู้สึกว่าเอ้ยมันดูเป็นค่อนข้างทันสมัยเหมือนกันนะแล้วก็ค่อนข้างเป็นวิธีการโยนใส่คนดูที่แบบค่อนข้างที่จะไม่ค่อยตามระบบเดิมๆเท่าไหร่คือปกติถ้าเกิดเราดูอนิเมะแล้วมันเป็นตัวละครแบบอย่างเรื่องทั่วไปอย่างเรื่องใยบ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีวิธีการดำเนินตามที่เราเคยเห็นอยู่แล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นแบบพร้อมที่จะมาแหวกเลยอะไรเงี้ยใช่เหมือนค่อนพี่ว่ามันค่อนข้างทันสมัยนะจนคิดว่าถ้าเรากลับ10ปีแล้วย้อนกลับมาดูนี่อาจจะไม่เชยก็ได้นะอะไรเงี้ยมันก็ยังคงเป็นแบบก็อดซิลล่ายุคโมเดิร์นที่ใช้คำว่า ahead of time ก็น่าจะไม่ผิดนะคือมันแบบมันมีคำว่าอะไรนะพี่มันเป็นแบบมาก่อนการเออมันมาก่อนการมากๆใช่เออซึ่งแบบเข้าใจได้ว่าทำไมหลายคนถึงแบบไม่ชอบมันหรือว่าแบบอาจจะแบบปฏิเสธมันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเป็นอาหารที่ย่อยยากสำหรับบางคนน่ะแต่ว่ามันก็เป็นอาหารถ้าเทียบเป็นอาหารนะผมมองว่ามันเป็นอาจจะเคี้ยวยากสักหน่อยเออแต่ว่าถ้าแบบลองได้กินมันเข้าไปแบบเรื่อยๆเรื่อยๆแบบดูก็คือเปรียบเปรยไปกันแบบดูให้หมดทุกตอนอ่ะจนจบทั้งจานเนี้ยคุณจะชอบไม่ชอบมันก็ขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลแต่ละคนน่ะแต่ว่าสิ่งที่ได้คือแบบมันได้มีอะไรที่แบบมาคุยกันต่อเฮ้ยเชฟนี้เขาใช้ซอสอะไรวะถึงมันถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยหรือแบบเขาใช้เนื้อที่ไหนอะไรแบบมันยังไงแบบมันมาที่แหล่งมายังไงจากไหนอะไรเงี้ยเรฟเฟรนซ์มาจากอะไรบ้างผักโรยนี่มันอะไรกันนะอะไรผมเปรียบเทียบแบบเห็นภาพกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราชอบการเปรียบเทียบของแบมคือตอนที่เราสนุกอ่ะเราสนุกกับการที่เรากับก็อดซิลล่าซิงคิล่าพอยต์อ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เอาอาหารที่ผู้สร้างเขาปรุงไว้แล้วนะอย่างเรื่องขององค์ประกอบความเข้าใจในแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยเราไม่ทันหรอกเราไม่เข้าใจแต่ว่าเราสนุกที่จะดึงวัตถุดิบที่หนังให้เรามาการ์ตูนให้เราออกมาแล้วเราก็ดึงออกมาแล้วก็มาปรุงเป็นอาหารจานที่เราเอนจอยกับมันอ่ะเออเราปรุงมาในบทเราถึงเขียนบทความออกมาได้แบบเยอะอยู่นะห้าเรื่องอ่ะเออเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสนุกที่จะคิดที่จะลองจินตนาการจากวัตถุดิบที่เขาให้เรามาเออแล้วเราก็คิดอะไรของเราไปอ่ะมันก็สนุกที่จะแบบได้ตีความใช่ไหมครับใช่ได้ตีความผ่านในเพจที่ต้นอ่ะผมอ่านไม่ทันแล้วอะ คือแบบเขาเอาเหมือนเอาวัตถุดิบพวกเนี้ยก็คือไคจูจากหนังโตโฮนี่แหละแบบทั้งก็อดซิลล่าลาดอนแมนด้าแองกิลัสเจจากัวอะไรต่างๆนานาพวกเนี้ยแล้วก็เอามามิกซ์มาผสมแบบคลุกเคล้ากับแบบความเป็นไซไฟความเป็นตัวละครเนิร์ดพวกนี้เข้าไปมันเลยออกมาเป็นแบบอาหารจานที่ถ้าเปรียบเทียบเป็นข้าวกะเพรามันคือข้าวกะเพราที่แบบหน้าตาแปลกมากแต่มันยังคือเป็นก็อดซิลล่าอยู่มันยังเป็นข้าวกะเพราอยู่อะกะเพราแบบดีคอนสตรักอะไรอย่างงี้ใช่มันยังเป็นแบบคุณปฏิเสธว่าเอ้ยโหทำไมข้าวกะเพราทำไมกะเพราน้อยจังอะไรเงี้ยมันเปรียบเทียบแบบก็อดซิลล่าออกน้อยจังอะไรเงี้ยแต่มันยังคุณปฏิเสธไม่ได้ว่ามันอันเนี้ยมันยังเป็นมันคือมีเดียของก็อดซิลล่าอยู่นะที่แบบบางคนเห็นบางคนแซวนะบอกว่าเปลี่ยนชื่อเรื่องเถอะอะไรเงี้ยแบบก็อดซิลล่าออกน้อยอย่างงี้แต่แบบผมมองว่าการที่ก็อดซิลล่ามันออกน้อยมันคือเขาเซตเอาไว้แล้วว่าจะให้ก็อดซิลล่าออกตอนไหนถึงแบบหมายถึงแบบร่างอัลติมานะที่เป็นแบบไฟนอลเป็นก็อดซิลล่าแบบหน้าตาก็อดซิลล่าจริงๆที่ไม่ใช่แบบอยู่ในน้ำไม่ใช่แบบคลานพื้นเป็นเทอร์เรสทริสเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าเออเนี่ยมันการเซตเอาไว้แล้วว่าจะให้ก็อดซิลล่าออกตอนไหนแล้วผมมองว่าแบบเขาเซตออกมาถูกเวลามากๆเลยนะที่ออกมาตอนท้ายเรื่องท้ายซีซั่นเลยมันให้อารมณ์คล้ายแบบตอนก็อดซิลล่า2014ที่มาน้อยต่อยหนักอะที่ในตอนนั้นแกเรตเอ็ดเวิร์ดเขามองว่าก็อดซิลล่า2014จะเหมือนกับเรื่องจอสฉลามจอที่แบบว่าให้เห็นมันน้อยที่สุดอะแล้วพอตอนออกมาแบบรีวิวตอนที่เผยออกมามันจะทำใ
อร่อยกับมันได้แบบเต็มที่อะไรเงี้ยในฉากต่อสู้กันอะไรพอมองอย่างนั้นกับฉากที่เผยก็ซิลล่าอัลติมาเหมือนกันที่แบบโผล่มาแล้วก็ปล่อยเข้าชินก็ซิลล่าโหมดเลยที่แบบทำลายทั้งโตเกียวอะไรเงี้ยด้วยลำแสงของมันแบบเต็มที่ผมเลยฟินกับฉากนั้นมากๆยิ่งแบบเขามีดนตรีประกอบธีมประจำตัวก็ซิลล่าที่แบบเขามีใส่ท่อนคอรัสเข้าไปอีกด้วยอย่างเงี้ยในซีนนั้นซีนเดียวแค่ซีนเดียวผมแบบเทใจให้แบบซิงคูล่าพอยต์มากๆเลยเราชอบตอนที่ก็ซิลล่าปล่อยลำแสงอ่ะแล้วที่มีเป็นวงๆอ่ะอ๋อวงๆแบบมินิล่าใช่ไหมตอนที่มันยังเป็นร่างเทเลสทิสอยู่ใช่ไหมพี่ต้นที่เป็นโกโลซอนอันนี้ตอนร่างสมบูรณ์เลยอ่ะแบมที่ร่างสมบูรณ์ปล่อยแล้วมีวงๆอยู่ด้วยอ๋อเหมือนตอนชาร์จใช่ไหมครับเออแล้วมันคือแบบเดียวกันกับคำอธิบายในพักวัตคีตาที่เปโลทูอ่านให้ทีมบริษัทศิวะฟังว่าอะไรอ่ะตอนที่รัศมีของดวงอาทิตย์นับพันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเออมันสรรพสิ่งจะพบกับจุดจบอะไรสักอย่างอ่ะแล้วบีมไอ้ลำแสงของก็อดซิลล่ามันมีวงอันเนี้ยเออมันเหมือนแบบเป็นคำอธิบายที่มาเหมือนกับว่าเขาเอาตำนานโบราณอ่ะมาอธิบายเหตุการณ์ที่ก็อดซิลล่าเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอออันนี้คือตำนานแบบนี้นึกออกไหมแล้วแบบเออมันแบบเออแบบเออเจ๋งอ่ะเออเขาเอาพวกตำนานอันนี้มาโยงกับก็อดซิลล่าได้เก่งเนอะนี่พูดถึงเรื่องฉากที่ชอบแล้วใช่ไหมเออเหมือนเราจะไปทางนั้นกันละพี่เบียร์มีฉากที่ชอบเป็นพิเศษในเรื่องไหมครับฉากที่ชอบผมเดาว่าพี่เบียร์แล้วมันพวกแบบฉากนิดหน่อยเล็กๆน้อยๆแน่เลยแบบส่วนใหญ่พี่เบียร์จะชอบแบบเลือกฉากที่แบบไม่ค่อยอลังการมากอะไรเงี้ยเออจริงเนี่ยพี่ชอบฉากที่จริงๆอ่ะพี่ชอบช่วงที่มันก็เป็นช่วงแรกๆของหนังเลยอ่ะที่ตัวละครพระเอกกับเพื่อนมันเข้าไปในบ้านเหมือนบ้านผีสิงในบ้านล้างนั่นใช่ไหมครับที่เจอเพลงเออพอพี่รู้สึกว่าเอ้ยพอมันจุดเริ่มต้นด้วยเพลงปริศนาอะไรอย่างนั้นอ่ะมันฟังดูแบบเออมันจะชวนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นไปได้อะไรหลายๆอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเรามาดูแบบแบงค์ๆเลยก็อาจจะคิดว่ามันอาจจะมีเรื่องของผีเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือว่าเรื่องของอะไรบางอย่างหรือว่าเรื่องที่อยู่เหนือความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอมันแบบเราอะเออไอเพลงนี้มันเหมือนดึงไอลาดอนเข้ามาอย่างเงี้ยพี่ว่าเออพี่ชอบโมเมนต์ไอพวกอะไรพวกนั้นอะเป็นช่วงที่เรายังไม่รู้อะไรมากยังไม่มีการปาดข้อมูลหรืออะไรมากยังไม่มีอะไรให้เราคว้าไว้แต่เรารู้แค่ว่าความเลวร้ายมันแค่เหมือนเริ่มต้นมาจากเพลงเนี้ยที่มันดังขึ้นมาอะไรเงี้ยเออพี่ชอบมันเหมือนแบบเป็นโมเมนต์อย่างนั้นแล้วก็อีกฉากหนึ่งที่พี่ชอบแต่นี้มันดูไม่มีอะไรมากเลยที่ตังเอกมันพยายามจะนึกคำบางอย่างที่มันให้เข้ากับลุงล็อกที่มันให้คุยกับไอ้เปโลทูอ่ะที่มันแบบตอบกี่ครั้งก็ผิดอ่ะจำได้ปะเออตอนเพิ่งเริ่มใช้อ่ะใช่ไหมเออคืออันหนึ่งเหตุผลเพราะว่าไอตัวเปโลทูมันตอบผิดแบบน่ารักดีมันต้องตอบคำว่าผิดจ้าอะไรเงี้ยหลายๆแบบเลยแต่อีกแบบหนึ่งพี่รู้สึกว่าไอซีนนั้นนะมันทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าไม่รู้นะเหมือนเขาพยายามจะมองเด็กรุ่นใหม่หรือเปล่าเหมือนประมาณว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับเทคโนโลยีอุปกรณ์อะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เราเห็นตัวผ่านตัวละครเมย์เงี้ยมันคือการคุยกับ AI แทบทั้งเรื่องนะใช่ไหมคุยกันจนมีความสัมพันธ์ประมาณนึงว่ามึงตายไม่ได้นะแบบเกิดความเป็นห่วงเป็นใยขึ้นมาสังเกตปะเราคนดูเองเราก็ไม่อยากให้มันตายด้วยใช่ไหมช่วงที่มันแบบไอช่วงที่มันเครื่องสีวะลุ้นๆน่ะเราเอาใจช่วยไอเปโลทูเนี่ยโดยอัตโนมัติเลยจนพี่รู้สึกว่าตัวละครเมย์เนี่ยมันแบบเขาเขียนได้เข้ากับเด็กยุคใหม่ดีอ่ะคือคนโตๆอาจจะรู้สึกไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอินกับมันมากนะแต่พี่ว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาก็เห็นเครื่องอะไรพวกนี้แล้วอ่ะอินแน่คือทุกคนต้องมีเพื่อนไปโลทูในแบบต่างๆอ่ะเพื่อนที่อยู่ในแชทเพื่อนที่อยู่ในแอปนั่นแอปนี่เพื่อนที่อยู่ในคลับเฮ้าส์อะไรอย่างเงี้ยคือเราคุยกับคนแปลกหน้ากันเป็นปกติแล้วปกติใช่พี่ก็เลยรู้สึกว่าไอ้ซีนนั้นที่มันแบบพยายามจะหาคำตอบแล้วก็ดูอีกฝ่ายพยายามแบบพี่ว่าเออมันแบบมันดูเป็นสะท้อนเด็กสมัยนี้ดีอ่ะว่าแบบนี่แหละคือวิถีทางของพวกเขาที่จะแก้ปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบพูดไปเรื่อยหรือแบบพยายามจะหาคำตอบอะไรไปเรื่อยหรืออะไรเงี้ยโดยที่แบบฟังคำตอบที่มันถูกหรือผิดมาจาก
อุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้าอะไรเงี้ยพี่ว่ามันพี่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับพี่ทันมีไหมครับผมฉากที่ชอบเป็นพิเศษก็จะคล้ายๆที่ของพี่เบียร์กับพี่ต้นนะฮะคืออันนี้มันจะไม่ใช่แบบเป็นฉากเดียวนะแต่ผมจะเอนจอยการเห็นพัฒนาการของกอซิล่าในร่างต่างๆมากกว่าเพราะว่าแบบมันจะต่างจากของชินกอตะที่กอซิล่าทรงมันจะแบบมันก็คือทรงกอซิล่าแค่ตัวใหญ่ขึ้นเล็กลงอะไรแค่นั้นแต่อันนี้คือมันอยู่ในมันคือกอซิล่าแต่ว่ามันอยู่ในร่างของสัตว์ประหลาดที่เราคุ้นเคยกับว่าแบบยุคก่อนมาใช่มันก็คล้ายๆกับพวกปางหรืออวตารอะไรอย่างนี้นะถ้ามองจากคนที่เคยดูกอซิล่ามาก่อนอะแบบตอนแรกโผล่มามันเป็นไททานอสอรัสแล้วสภาพมันกลายเป็นอะไรสักอย่างที่คล้ายๆวาลานอะแล้วแบบมันเซเรียลมากอะที่เราเห็นไอ้ตัววาลานอะแล้วคนมันเรียกว่ากอซิล่าแล้วมันคือกอซิล่าจริงๆอะมันไม่ใช่กอซิล่าเพราะว่าเรียกผิดเหมือนที่คนทักบารากอนมาเป็นกอซิล่าใน GMK อะแต่ไอเนี้ยมันคือกอซิล่าจริงๆแล้วมันค่อยๆโตจนแบบมันกลายเป็นกอซิล่าจริงขึ้นมาผมรู้สึกแบบมันเป็นภาพที่เซเรียลดีเหมือนกันอะไรแบบนี้แล้วอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าแบบมันพอกลับมามองอีกทีแล้วมันก็แบบผมอธิบายไม่ถูกว่าผมรู้สึกไงแต่แบบผมชอบไอ้การที่แบบคำตอบของไออะไรอ่ะชุดตัวเลขที่ยุนหรือ AI ของยุนมันส่งให้นางเอกอ่ะสุดท้ายหาคำตอบตั้งนานมันคำตอบมันคือให้ไปหาคำตอบเอาเองมันเหมือนสุดท้ายมันก็วนลูปกันอ่ะมันเหมือนคำถามที่ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอะไรนะพี่จะบอกเหมือนกับผมจำประโยคในเรื่องไม่ได้ไม่ชัดเหมือนกับเขาบอกประมาณว่าคำตอบก็อยู่ในคำถามนั่นแหละอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวได้ยินพี่เบียร์พูดถึงเปโลทัวอันนี้ผมอาจจะยุ่งหมดเด็กแตกนิดนึงนะแต่ผมรู้สึกว่าามันคล้ายๆกับเบดลันเนอร์อยู่นะว่าแบบถ้ามันมี AI สักอย่างที่มันสามารถถามตอบกับเราได้อย่างไอตัวซิริเนี่ยแล้วถ้าเราไปมอบรูปร่างมอบ personality ให้กับมันอ่ะมันจะถือว่ามันมีชีวิตหรือเปล่าทางเทคนิคหรือว่ามันตอนแรกมันไม่ใช่เป็นมันเหมือนพอมันรู้ว่านางเอกตั้งชื่อจากหมามันก็แปลงใช่ตอนแรกมันเป็นเต้าคู่เลยสักอย่างก่อนมันมาเป็นแท่งเหมือนกับของที่ยุนใช้ครับที่มันเป็นตัวชอบประเด็นนี้แบบเป็นทื่อๆแล้วหลังจากนั้นแบบไอ้ตัวนางเอกใช้ก็มันก็กลายเป็นเปโลทูมันก็เลยเปลี่ยนอวตารจนเป็นหมาแล้วก็ไอ้ตัวของยุงที่ใช้ที่ยุนใช้ตอนแรกก็เอาไปอัพโหลดลงบนเจจากัวมันก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนตัวตนกลายเป็นเจจากัวเหมือนกับประมาณถ้าแบบดูหนังมาร์เวลก็ที่โทนี่สตาร์เขาเอาจาวิสไปลงวิชั่นอะไรนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะใช่เป็นการกำหนดตัวตนให้สิ่งที่มันไม่มีตัวตนอ่ะก็มันจะคล้ายๆกับไอ้เมกาคอซิล่าที่มาตอนท้ายอ่ะคือแบบเป็นสิ่งเซอร์เรียลที่คนสามารถคุมได้แล้วเพราะว่าแบบมันรีเลทได้แล้วเพราะมันมีรูปร่างมี personality ที่เราไปยัดให้มันละอะไรแบบนั้นเราชอบเรื่องนี้มากเลยเรื่องตัวตนของเปโลทูอ่ะจากเต้าหู้กลายมาเป็นหมากลายมาเป็นเพื่อนของมนุษย์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันจะมีคำถามหนึ่งที่พวกหลังมนุษย์นิยมอ่ะกลุ่มแนวคิดที่มองว่าสภาวะที่หลังจากตอนนี้ไปอ่ะหลังจากมนุษย์อยู่ไปอีก100ปีหรืออีก1,000ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามนุษย์สร้างสิ่งอื่นๆขึ้นมาคล้ายๆกับมนุษย์ที่เป็นสมมติว่ามนุษย์เป็นพระเจ้าแล้วสร้างสิ่งสร้างของตัวเองที่ใกล้เคียงกับตัวเองขึ้นมาอย่างจะเป็น AI หรือจะเป็นหุ่นยนต์อะไรก็ตามอะไรเงี้ยแล้วสภาวะตอนนั้นน่ะเราจะเรียกเขาว่าเป็นมนุษย์ด้วยได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับลักษณะที่เปโลทูอ่ะถึงตัวเขาจะเกิดมาเป็นเต้าหู้หรือเป็น AI ใช่ไหมแล้วกลายมาเป็นรูปอยู่ในรูปของสัตว์หรืออยู่ในรูปของหมาอย่างเงี้ยแต่ว่าปฏิสัมพันธ์ที่มีกับมนุษย์อ่ะมันมากกว่าแค่เป็นระบบที่แบบตอบโต้กันทั่วไปเรามันเราผูกพันกันเหมือนเป็นเพื่อนเป็นคนด้วยกันอะไรเงี้ยทีเนี้ยไอ้พรมแดนว่าจะกำหนดว่าอะไรเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์อ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะสภาวะความเป็นจริงของความเป็นมนุษย์อ่ะมันอยู่มิติที่เท่าไหร่ใน13มิติของอาร์คีไทป์นั้นอะไรเงี้ยเราว่าไอ้ singular point อ่ะเอาอันเนี้ยมาใส่แบบได้เนียนมากๆเลยอ่ะเรื่องของ AI เรื่องของสภาวะความเป็นมนุษย์อ่ะซึ่งคิดว่ามันน่าจะเป็นประเด็นพวกนี้แหละต่อไปในซีซั่นต่อๆไปผมชอบฉากที่ไอ้
ยุงไปลงอัปโหลดลงเจจากัวใหม่ๆมากเลยตอนที่นั่งหลังกระบะรถอะแล้วบอกว่าเงยหน้าขึ้นฟ้าแล้วมันมีประโยคนึงที่พูดขึ้นมาประมาณว่านี่เหลือการมีร่างกายอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมันดูมันมีความแบบ AI มันสัมผัสค่อยๆกลายเป็นมนุษย์ขึ้นทุกทีอะไรอย่างเงี้ยถึงมันยังเป็นหุ่นยนต์อยู่อย่างเงี้ยแบบการมีร่างกายมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยรู้สึกแบบฉากนั้นผมแบบชะงักอยู่เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันสามารถไปเหมือนกับหนังเรื่อง AI ของสตีเวนสปิลเบิร์กได้ให้บอกว่าอะไรเงี้ยที่แบบหุ่นยนต์มันจะเริ่มมีความคิดมีอารมณ์มีแบบอาการหึงหวงอาการอารมณ์โกรธเศร้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจจากัวมันยังไม่ไปไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยแต่แบบมาคิดเล่นเล่นๆว่าถ้าแบบมันยังอยู่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันสามารถมีอารมณ์พวกนั้นได้หรือเปล่าคือ AI อ่ะโคตรประทับใจเลยคือถ้าบอกว่าเค้าแบ่งกันที่ความเป็นมนุษย์ว่าฝันได้อ่ะใช่มั้ยถ้าเรื่องของอันนี้ที่ต้องพูดถึงหนังใช่มั้ยครับของสตีเวนสปีลเบิร์กโคตรประทับใจเลยพบสุดตอนสุดท้ายคือน้องฝันได้ไงใช่มั้ยแล้วมันก็ชอบเรากำลังจะเข้าใจ AI แล้วก็แต่เรื่องก็ตัดด้วยตะแก่คนนั้นเข้ามาเราไปปราบก็ซิล่ากันลุงโกโลตัวแย่งซีเลยนะสำหรับผมมันดูทำให้เรื่องซีสีสันขึ้นกูต้องกลับเข้าเรื่องนี่ว่าลืมไปมันจะมีซีนที่แบบพี่พลังจะกลัวมันเล่นกับผีเสื้ออะไรเงี้ยกำลังจะมีโมเมนต์แบบสัมผัสรู้อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยใช่ไหมที่มันพูดว่าจะเล่นต้องมีกติกาไหมหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็แบบสีเสื้อกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเศร้าเพราะมันบินจากไปอะไรเงี้ยที่ว่ามันเหมือนเริ่มเรียนรู้บางอย่างมีอารมณ์บางทีเราก็คิดเหมือนกันนะว่าแบบพวก AI ถ้าเราสร้างรูปร่างแบบเป็นคนได้จริงเหมือนของ Blade Runner หรือของไอ้ Kamen Rider Zero One อ่ะเขาจะเห็นอะไรคือเขาเห็นโลกเป็นยังไงแล้วเขาพรีเซิร์ฟโลกเข้ามาแล้วแบบเขารู้สึกแบบเราได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้หรืออาจจะมากกว่าเรามากกว่ามนุษย์ธรรมดาได้ซ้ำอะไรเงี้ยเฮ้ยแบบนี้แล้วพี่รู้สึกว่าอย่างนี้แล้วในอนาคตอ่ะที่เราไม่ได้เห็นในเรื่องนะว่าอนาคตเป็นยังไงหรือว่าอนาคตแม่งเหลือแต่ AI แล้ววะอันนี้ก็คิดเหมือนกันพี่เบียร์มันได้นะเป็นลูกหลานของเจจากัวกับเปโรทูใช่ไหมที่บอกเจจากัวพีพีใช่หรือมนุษย์เองอ่ะอัพโหลดจิตตัวเองเข้าไปอยู่ใน AI โอ้โหเปลี่ยนร่างเปลี่ยนโอ้โหเปลี่ยนกายเนื้อแต่ไปอยู่ในก็เลยเหลือแค่แบบตัวอักษรที่ในซีนเปิดของเรื่องจำได้ปะอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าโอ้โหอันนี้มันแบบไปแนวนี่นะพี่แบบตอนจบอีวานเกเลียนป่ะที่ทุกคนกลายเป็นแบบสภาวะไลท์แบบเป็นน้ำส้มเป็นแบบไลท์รูปร่างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าสนใจมากเพราะพี่ยังพยายามนึกถึงไม่รู้ทุกคนเคยดูไอ้ Planet of the Apes เวอร์ชันต้นฉบับภาคไหนผมดูครับมันจะมีอยู่ภาคนึงที่มันแบบเหมือนมีคนลิงเนี่ยมันจะมีที่ลิงมาพูดเล่าเหมือนเล่าให้ใครฟังอ่ะแล้วถึงอดีตที่เกิดขึ้นใช่ป่ะก่อนจะมาแบบเล่ากับจะลิงจะเป็นแบบปกครองโลกอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเล่ากลับไปก็เป็นแบบความเปลี่ยนแปลงของลิงคนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตัดกลับมาอีกทีเป็นแบบอ๋อลิงคนนี้มันกำลังสอนให้แบบทั้งลูกหลานที่เป็นคนกับลิงใช่ไหมคิดฟังที่มันแบบแล้วกล้องก็แพนหาไปหาที่มันแบบเป็นแท่งศิลาลิงอะไรอย่างนั้นอ่ะอันนั้นเป็นภาคสุดท้ายของเวอร์ชันเก่าใช่ไหมเป็นภาคสุดท้ายของเวอร์ชันเก่าแล้วเวอร์ชันเก่าที่มันแบบที่ไม่ใช่ภาคซีซ่านะอันนี้สำหรับคนฟังที่แบบไม่รู้ว่าแบบพูดถึงเวอร์ชันไหนไม่ใช่ของทีเบอร์ตันแล้วก็ไม่ใช่ของเวอร์ชันไตรภาคที่เป็นโบราณเลยใช่ไหมเป็นใช่คำว่าโบราณก็เกินไปหน่อยพี่ต้น อย่างนี้ก็เรียกก็อดซิลล่าโชวะเป็นโบราณได้มันหนังยุค70นะพี่จะพูดก็คือพี่นึกภาพเองเลยว่าที่ AI มันคุยกันอะหรือเสียงเด็กสื่ออะไรสักอย่างที่คุยกันต้นเรื่องมันกำลังจะมีเป็นฉากแบบนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันแสดงให้เห็นว่าโลกนี้มันมีทางไปสักทางหนึ่งแหละความเป็นไปได้ล้านแปดอย่างที่เรื่องมันเคยพยายามบอกใช่ไหมแบบมันมีความเป็นไปได้หลายอย่างเพราะว่าเราได้เห็นแล้วว่าโลกเรามีเรื่องมิติเวลาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พี่ก็อนุมานไปเองว่าอันนั้นก็คือไอ้สิ่งเหล่านั้นที่อยู่ในโลกอนาคตกำลังเล่าเรื่องนี้แหละให้ใครสักคนฟังหรือคุยกันเองอะไรอย่างเงี้ย
พราะเราได้เห็นบ่อยมากเลยว่าตั้งแต่ต้นเรื่องมาแล้วก็มีฉากเปิดเรื่องถ้าจำไม่ผิดน่าจะฉากเปิดเรื่องตอนที่4มั้งหรือตอนที่5ที่จะเป็นเสียงเหมือนกับเปโลทูAIคุยกันเองอะเราก็ไม่รู้ว่าแบบมันมาจากไหนก็ไม่รู้แบบ out of context มากอะพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่หรออะไรเงี้ยที่บอกว่านี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดอะไรนั่นอะเออมาก่อนการจริงมาก่อนการของจริงไงก็คือพี่เสริมอีกนิดนึงว่าพอเรามองว่ามันอ่ะเรามอง AI มันอาจจะไกลไปว่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะขยับเข้ามาอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องนี้มันก็มาจากตัวละครที่เป็นหนุ่มสาวใช่ไหมอยู่ในวัยที่อยู่ในวัยที่แบบจริงๆแล้วมันมีเลเยอร์ของเรื่องบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าไอ้ภารกิจอย่างนี้ไม่น่าตกไปอยู่ในบาพวกมันได้เลยใช่ไหมคือเราเห็นตัวละครใหญ่เกินฝั่งนางเอกเนี่ยเราก็จะมีคุณอะไรคุณลีใช่ไหมที่ดูแบบที่เป็นด็อกเตอร์คนจีนใช่ที่ดูควรจะเป็นแบบเป็นคนที่รับมือกับสิ่งเหล่านี้แต่ก็อย่างที่เราเห็นในเรื่องใช่ไหมก็ไม่ได้แบบว่ายังมีความสามารถไม่เทียบเท่าเมย์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในเชิงภาพยนตร์ก็คือโดนตายไปแล้วใช่ไหมตายไปก่อนที่จะได้ทำอะไรบางอย่างเลยจริงจริงจริงพี่คิดว่าตัวละครเนี้ยถ้าในแง่ภาพยนตร์มันเป็นตัวที่แบบจริงๆจะเป็นตัวที่แก้ไขสถานการณ์ได้แหละเขาก็เลยต้องรีบฆ่าไปก่อนไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่งั้นนี่เดี๋ยวมันจะสร้างความรู้สึกว่าเร็วไปเอออะไรอย่างเงี้ยส่วนเกินไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีบอกเนี่ยพี่เบียร์ว่าดร.ลีบอกว่าเมย์คิดอะไรสูตรอะไรสักอย่างของไอ้ศาสตราจารย์อาชิฮาระได้ก่อนแบบกลุ่มซีวาคิดซะอีกแบบเร็วมากๆอะไรเงี้ยก็เลยให้เมย์มาร่วมโปรเจกต์อันนี้ด้วยเออแต่มันจะมีคนแต่พี่หมายถึงในความรู้สึกว่าเรื่องนี้ผู้ใหญ่ควรจะจัดการไงแบบแต่กลายเป็นว่าให้วัยรุ่นมาจัดการแทนไม่หรือแม้ตัวพระเอกเนี้ยที่จริงๆมันก็แค่แบบกำลังจะมาทำงานตามภารกิจอะไรของมันเฉยใช่ไหมมันก็เลยเหมือนอารมณ์เหมือนตกกระไดพลอยโจรอยู่ประมาณนึงเลยใช่ไหมที่มันแบบมาเจอเพลงปริศนาแล้วก็เข้าลุกเข้าพงกันแล้วอะไรเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยรู้สึกมันเหมือนแบบเรื่องนี้มันก็ให้ความรู้สึกการที่เราโยนปัญหาไปตกไว้อยู่บนบ่าของคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะสังเกตหนึ่งช็อตเล็กๆในไตเติ้ลเปิดเรื่องอ่ะที่มีเพลงประกอบอ่ะมันจะมีช็อตที่ถ่ายเห็นแบบหน้าของพระเอกนางเอกในลักษณะที่ว่าแรกๆก็ราบเรียบแล้วนี่มันทำหน้าแบบเหมือนหน้าตกใจอ่ะช็อตเล็กๆเลยไม่มีอะไรมากที่มันแบบเป็นแบบผ่าครึ่งซ้อนเข้าหากันอะไรใช่ไหมฮะในฉากหรืออะไรอย่างนั้นไงเออมันจะมีช็อตที่ทำให้เห็นแบบหน้าของพระเอกนางเอกก็เหมือนเหวออะไรสักอย่างใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเอ้ยอันนั้นเราอาจจะพออธิบายได้ไหมว่าเออจริงๆมันว่าด้วยการแบบคนสองคนที่ตกกระไดพลอยโจรเนี่ยแล้วก็ไม่มีทางค่ะไม่หันหลังกลับไม่ได้ด้วยใช่ไหมแล้วก็เดิมพันด้วยอะไรหลายๆอย่างคือเล่าไปเล่ามานี่คือเป็นเดิมพันระดับแบบจักรวาลได้เลยว่าเหมือนใช่ๆเพราะว่าในเรื่องเหมือนกับว่าแบบถ้าหยุดยั้งไม่ได้มันก็จะแบบเป็นไหนะระดับจักรวาลหรือเหนือกว่าจักรวาลไปอีกใช่ไหมมันบอกนี่โอ้โหมีจักรวาลมันบอกมีภาพประกอบของไอ้ด็อกเตอร์คนนั้นน่ะที่มันดูเหมือนแบบซับซ้อนไปกว่านั้นอีกคือทุกอย่างหยุดมันเป็นเดิมพันที่สูงมากๆก็เลยแบบถอยหลังกลับไม่ได้แล้วก็ต้องเดินหน้าอย่างเดียวด้วยความรู้ที่ตัวเองมีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บังเอิญแม่งมีความรู้กันเก่งประมาณนึงอยู่แล้วแต่มันหนังอ่ะมันต้องทำให้คนดูรู้สึกว่าตัวละครอยู่ในความแบบไม่แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อตัวละครมันเก่งจะกาดแค่ไหนนะมันก็ต้องมีภาวะไม่แน่ใจอยู่เสมอหรือแบบมีภาวะแบบคำตอบที่มันควรจะได้ในเวลาอย่างที่พระเอกมันกำลังจะรอรหัสอ่ะช่วงไคลแม็กซ์อ่ะเห็นปะอ๋อช่วงไคลแม็กซ์ที่ขี่เจต้าพุ่งไปบนตัวก็อดซิลล่าละใช่ป่ะที่มันคำนวณว่าจะได้มาในเวลานี้นี้นี้มันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหนังมันก็ยังพยายามทำให้เห็นว่าตัวละครยังไงก็ต้องตกเป็นรองสถานการณ์อยู่ดีคือเพื่อให้เรารู้สึกอิ่มเอมใจในตอนท้ายว่าเมื่อพวกเขาทำสำเร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ที่พี่เสือคือเนี่ยมันว่าด้วยภาวะของคนหนุ่มสาวที่ต้องมาแบกรับอะไรพวกนี้ซึ่งพี่ว่ามันก็จะดูสอดคล้องกับสถานการณ์หลายๆอย่างในโลกเราที่ตอนนี้เรากำลังแบบเปลี่ยนมือแล้วใช่ไหมในประเทศเราก็ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยคนรุ่นใหม่ก็มีออกสิทธิ์ออกเสียงหรืออะไรมากขึ้นทุกคนรู้สึกได้ถึง
ภาระที่อยู่บนบ่าอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ทำใช่ไหมใครจะทำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับตอนที่ตอนแบบทอนสุดใกล้ๆสุดท้ายแล้วที่พวกกลุ่มของพวกพระเอกกับพวกยุนมีลุงแล้วก็มีเพื่อนพระเอกไปรวมกลุ่มกับพวกทหารอะไรพวกนี้ละเออแล้วเหมือนกับตัวที่มันหัวหน้าทหารนะเหมือนกับบอกประมาณว่าเอ้ยมันจะได้ผลจริงๆเหรออะไรเงี้ยแบบแล้วอยู่ลุงโกโร่ก็พูดมาว่าถ้าเกิดไม่ทำอันนี้ผมจำไม่ได้นะว่าแบบพูดประมาณเหมือนกับพูดประมาณว่าถ้าเกิดไม่ทำแล้วแบบใครจะทำว่าอะไรเงี้ยเออมันแบบซึ่งพี่ว่ามันก็เป็นอะไรที่มันคล้ายๆอยู่ในไตรภาคอนิเมะคราวที่แล้วอะซึ่งมันก็เอาปัญหาไปวางไว้บนบ่าคนรุ่นใหม่ใช่ไหมอันนั้นมีเรื่องแบบที่ให้คนแก่ขึ้นยานไปใช่ไหมทดสอบในภาคแรกเลยเออเอาคนแก่ไปจริงๆแล้วมันว่าเป็นแผนอะไรนะกำจัดคนผู้สูงอายุบนยานไปใช่ไหมพอยิ่งอยู่นานไปก็มันเป็นเรื่องทรัพยากรเออมันก็เหมือนตอนนั้นมันพอญี่ปุ่นมันก็มีปัญหาเรื่องสังคมผู้สูงอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมหมายถึงสังคมในเรื่องจริงอ่ะแล้วก็บ้านเราก็เป็นนี่ก็มันก็มีแบบภาพที่ชัดเจนเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งพี่ว่าคนทำกอซิลล่าเขาอัปเดตดีนะหมายถึงในแง่ของมันเนี่ยเออถ้าเราเอาปัญหานี้ไปวางไว้กับพวกนักวิทยาศาสตร์คนโตๆอะไรมันก็คงเห็นมาเยอะแล้วก็เลยแบบเอออัปเดตปัญหาหน่อยแล้วกันไปวางไว้บนแต่ไปอยู่บนแบบเด็กที่ฉลาดหน่อยจริงที่คิดเหมือนกันจริงไม่ได้มองในอย่างนี้เลยเนี่ยตรงแบบกำจัดประชากรแบบสูงอายุอะของก็อดซิลล่าเอิร์ธอะตอนนั้นแบบเออว่ะจีเนียสเหมือนกันเนี่ยไอตอนไอฉากนั้นอะพอมองย้อนกลับไปอะเป็นฉากเปิดเลยนี่โอ้ที่ดูแล้วเปิดเลยด้วยผมไม่ได้มองย้อนแบบสะท้อนไปถึงแบบสังคมในญี่ปุ่นเลยอะเออนี่เจ๋งดีก็อดเอิร์ธนี่คือเหมือนกับว่าพอสุดท้ายแล้วคือตัวสุดท้ายมันก็คือต้องมันเหมือนเป็นการเคลียร์พื้นที่โลกให้คนรุ่นใหม่บ้างนะถ้าที่ผมคิดมันไม่ผิดอะเพราะสุดท้ายในกอดเอิร์ธคือตัวฮารุโอะซึ่งเป็นคนจาก 20,000 ปีก่อนนู่นเนี่ยเขาก็ต้องไปอยู่ดีเพราะว่าแบบถ้าเขายังอยู่อะเขาก็จะแบกรับพวกความเจ็บปวดความสงครามอะไรพวกนั้นอะที่มันยังมีติดตัวความโกรธอะไรมีต่อกอซิลล่าของเขาอยู่แล้วไทยถ้าคนแบบเขายังอยู่อะคือสุดท้ายโลกมันก็จะวูลูปกลับมาที่เดิมคือมันต้องตีกันอะไรสักอย่างที่เหมือนคิงกิโดล่าอีกเออมันก็เลยกลายไปว่าฮารุโอะเขาต้องแบบเออเขาต้องยอมไปเพื่อให้แบบโลกกับคนรุ่นใหม่ก็คือเผาหัวตูเขาคงอยู่ไปได้อะไรพวกนั้นนะเออแล้วพี่เสริมอีกนิดนึงว่าอย่างไอเออตัวฮารุโอะเนี่ยคือสุดท้ายเนี่ยมันก็กลายเป็นการเรื่องคล้ายๆกับกู้ศักดิ์ศรีให้มนุษย์ใช่ไหมให้เผ่าพันธุ์ตัวเองแล้วก็หาที่ทางให้ตัวเองด้วยการแบบไปไกลขนาดนั้นแล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องกลับมาโลกไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทวงในสิ่งที่ตัวเองควรจะได้อะไรอย่างเงี้ยแบบโลกนี้ควรเป็นของมนุษย์ไม่ใช่ก็ซิล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไปตามที่เรื่องมันอะไรว่ากันไปแบบยุคสมัยนี้มันจะเป็นยุคสมัยของเราอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะมันจะมีเลเยอร์อะไรแบบนั้นแล้วก็เออเนี่ยพี่กำลังจะบอกว่าอย่างในชินก็ซิลล่ามันก็จะมีเลเยอร์พวกนี้อยู่หมายถึงเราก็จะเห็นคนอายุเยอะๆอยู่ในรัฐบาลแต่ว่าทีมพระเอกเนี่ยก็จะอายุน้อยหน่อยแล้วก็ดูจัดปฏิเสธวิธีการทำงานแบบคนรุ่นเก่าแล้วก็ใช้วิธีของตัวเองขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายแล้วหนังก็เฉลิมฉลองให้กับความหนุ่มสาวเหล่านั้นใช่ไหมทั้งนางเอกฝั่งพระเอกเลยมันแบบมีความหนุ่มสาวอะไรอย่างนั้นแล้วโดยภาพที่มันก็ไปยืนอยู่บนดาดฟ้าแล้วก็เฝ้ามองอนาคตมองก็อดซิลล่าที่แช่แข็งอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ว่ามันเชื่อมโยงกันได้กับความเป็นหนุ่มสาวในซิงคูลาร์พอยต์อ่ะมันแบบคล้ายๆกันนะพี่ว่าซิงก็อดซิลล่านี่เหมือนเขาแบบเขาเมคพีซกับก็อดซิลล่าคือเขายอมรับว่าแบบเออไอเนี้ยมันคือสิ่งไม่ดีที่มนุษยชาติทำให้มันเกิดขึ้นอ่ะแทนที่จะแบบฆ่าทิ้งหรือแบบระเบิดทิ้งอะไรแบบนั้นนะฮะเขาแบบให้มันยืนอยู่กลางเมืองนั่นอ่ะให้เราถ้าวันไหนมันกลับมาแล้วก็ค่อยจัดการกับมันใช่ฮะอยากจะมาฟังเพื่อหาคำตอบในการว่าฟังแล้วแบบได้ enlightenment บรรลุอะไรบางอย่างแทนแบบเอามันคุยกันเรื่องซิงคูลาร์พอยต์ไม่ใช่เหรอได้แบบนี้
แต่เราก็ยังเหนือสโคปของซิงคูล่าพอยต์อยู่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดหลังจากที่ดูเนอะก็ซิล่าซิงคูล่าพอยต์ครับก็เป็นหนึ่งในผมมองว่าหมุดหมายสำคัญของก็ซิล่ายุคเรวะในยุคใหม่เลยที่ว่าแบบเดี๋ยวในอนาคตหลังจากเนี้ยเราเห็นตัวอย่างจากชินจากก็ซิล่าเอิร์ธอะไรมาแล้วก็ในอนาคตอะก็ซิล่ามันน่าจะออกไปทางที่แหวกและแตกต่างไปจากเนี้ยอีกแน่นอนอะแบบคงเราจะไม่ได้เห็นอะไรที่มันเป็นแมทแมทแบบมอนสเตอร์เวิร์สจากฝั่งโตโฮอีกแน่นอนผมว่าเรื่องต่อไปที่เขาจะทำอะถ้าเป็นเวอร์ชันคนแสดงนะก็น่าจะไม่ได้มาทางฮาร์ดไซไฟแบบซิงคูล่าพอยต์หรอกแต่ว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่แบบพล็อตที่แหวกๆไปเลยแบบอาจจะเป็นแนวแบบหนังก็อดซิลล่าที่ไม่มีก็อดซิลล่าถล่มเมืองอะไรเงี้ย หรือยังอาจจะเป็นแบบหนังไคจูที่เพิ่งปล่อยทีเซอร์มาที่เรื่องย่อมันเป็นนักเก็บซากไคจูอ่ะหรือมันจะเล่าเป็นแบบหนังก็อดซิลล่าแนวที่ก็อดซิลล่าตายตั้งแต่ต้นเรื่องอยู่แล้วแล้วแบบต้องทำอะไรบางอย่างกับศพก็อดซิลล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาแนวที่แปลกใหม่ที่ทางโตโฮไม่เคยจับหรือไม่เคยเล่นมาก่อนผมมองว่าอันเนี้ยมันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะเพราะว่าเราจะได้ดูอะไรที่มันใหม่ๆอาหารรสชาติที่ไม่ซ้ำเดิมไปอีกเรื่อยๆในอนาคตนะฮะผมมีอย่างนึงที่ผมชอบในก็อดซิลล่าซิงคูล่าพอยต์มากอันนี้คือพูดไปในพาร์ทที่แล้วแล้วแต่ว่าอันนี้มาชวนคุยกันอีกรอบนึงก็คือเรื่องของการนำเสนอที่ค่อนข้างเรียวอ่ะในแบบสังคมโซเชียลอ่ะอย่างตอนที่ลาดอนโผล่มาตอนแรกอะตอนที่2นะที่แบบลาดอนปรากฏตัวครั้งแรกที่แบบเขาจะมีให้ตัดให้เห็นภาพฟุตเทจของนักข่าวนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์แบบแล้วก็มีสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านอะไรเงี้ยผมแบบชอบตอนนั้นมากแบบมันดูเป็นความแบบสมจริงสมจังดีก็แบบมันดูชินก็อดซิลล่าอะไรเงี้ยในแง่ที่แบบชินก็อดซิลล่ามันจะให้เห็นแค่พวกกลุ่มนักการเมืองใช่ไหมพวกคนแบบของรัฐบาลอะไรเงี้ยแต่แบบเราแทบไม่ค่อยจับในชินก็อดซิลล่าเขาแทบไม่ค่อยไปจับของฝั่งประชาชนเลยแบบความเห็นประชาชนคิดยังไงมีแค่เห็นตอนแบบประท้วงแบบไกลๆแค่นั้นเองตอนนั้นอะที่บอกตะโกนบอกก็อดซิลล่าคือพระเจ้าอะไรนั่นแหละแต่เราไม่ค่อยแบบเห็นมาแบบคนลากหญ้าแบบในชินก็อดซิลล่าไม่ค่อยเห็นคนแบบชาวบ้านทั่วไปแบบในซิงคูล่าพอยต์เลยว่าแบบมีไปสัมภาษณ์แบบชาวบ้านแบบเอ้ยลาดอนแบบมีสัตว์ประหลาดโผล่มาครั้งแรกแล้วมันไปทำเป็นสินค้าอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยที่มันจะมีตุ๊กตาลาดอนอะไรเงี้ยมันกลายเปลี่ยนกลายเป็นโปรดักต์มันกลายเป็นแบบแลนด์มาร์คจุดท่องเที่ยวของเมืองนั้นไปเฉยเลยอะไรเงี้ยผมมองว่ามันค่อนข้างแบบตลกร้ายอยู่เหมือนกันนะที่แบบสัตว์ประหลาดที่ดูเป็นภัยอย่างเงี้ยมันแบบมนุษย์ก็ฉวยโอกาสหาผลประโยชน์จากมันได้อะไรเงี้ยผมมองว่ามันดูสมจริงดีว่าโลกเราแบบนอกจากในการ์ตูนอ่ะมันก็สามารถเกิดอย่างนี้ขึ้นได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแบบสมมติแบบมีวันหนึ่งมีลาดอนล่อนลงมาแบบภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมืองนั้นก็จะเป็นเมืองแบบท่องเที่ยวที่มีลาดอนเป็นมาสคอตเป็นแลนด์มาร์คจุดขายไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยการตอนที่ผมชอบตอนที่ลาดอนมันเริ่มกระจายไปทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาแบบให้เห็นแบบแต่ละที่ในโลกแล้วก็จะมีช็อตนึงมันช็อตสั้นๆเลยที่แบบเขาเป็นภาพแนวตั้งเหมือนกับสมาร์ทโฟนแอบถ่ายบนไอเนี่ยบนเครื่องบินอะมาดูแบบสะท้อนภาพของคนเล่นโซเชียลในยุคนี้เดียวว่ามีอะไรก็แบบหยิบขึ้นมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาไม่ใช่มาเป็นภาพแบบเต็มจอนะครับมันมาเป็นภาพแบบแนวตั้งอะดูรู้เลยว่ามันถ่ายจากมือถืออะตรงนี้ผมจะชอบรายละเอียดตรงนี้ที่เขาใส่มาในซิงคูล่าพอยต์นะครับแล้วก็รวมไปถึงไอประเด็นการตั้งคำถามของแต่ละคนด้วยที่ว่าตอนลาดอนโผล่มาครั้งแรกเนี้ยบางคนนักวิชาการก็บางคนก็บอกว่าเก็บมันไว้ไม่ได้เหรออะไรเงี้ยไม่น่าไปฆ่ามันเลยอะไรเงี้ยรวมไปถึงแบบการที่มีหุ่นยนต์เจจากัวออกมาต่อสู้กับลาดอนที่คุณลุงขับอะแล้วมันจะมีคนนึงบอกว่าเอ้ยลุงเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นฮีโร่นะแบบช่วยเหลือแบบชุมชนนี้เอาไว้แบบถ้าไม่อยู่ตรงนั้นก็แบบไม่รู้ใครจะมาช่วยได้ทันอะไรเงี้ยรัฐจะมาช่วยได้ทันหรือเปล่าแล้วมีคนนึงพูดแทรกขึ้นมาบอกว่าการมีหุ่นยนต์มันเป็นการครอบครองอาวุธหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยตรงนี้ผมแบบผมขำมากเลยว่ามันมันได้หลากหลายความเห็นนะถ้าแบบในโลกจริงอ่ะมันก็น่าจะมีแบบความเห็นที่อย่างนี้เหมือนกันอ่ะประมาณนี้ครับถ้าแบบมีใครคนจริงก็น่าจะในประเทศไทยนะแบบ Twitter ต้องแบบขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแน่แฮชแท็กไคจูปลาตาลาดอนอะไรเงี้ยที่เสริมนิดนึงว่าจริงๆแล้วอ่ะเราทุกคนอาจจะมองว่าหลายคนมองว่าซิงคูล่าพอยต์เป็นยาขมมั่งอะไรมั่ง
แต่พี่ว่าจริงๆคนทำเขาพยายามทำให้คนเราเอนเตอร์เทนไปกับมันนะอย่างไอ้เปโลทูนี่ก็ใช่ใช่ป่ะใช่เปโลทูเราก็น่ารักไปกับมันก็ได้แบบความจุกจิกจุกจิกอะไรของมันอะไรยุกยิกยุกยิกของมันอะไรเงี้ยหรือว่าคือพี่รู้สึกทุกครั้งเวลาดูจบตอนอ่ะแล้วมันจบด้วยช็อตของไอ้ตัวเปโลทูอ่ะที่เป็นขึ้นก่อนขึ้นเพลงปิดใช่ไหมครับใช่พี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยมึงก็บันเทิงนี่เนาะอะไรเงี้ยคือแบบก็คือแบบมีอะไรยากๆแล้วก็ตบภาพด้วยอะไรที่มันโมเอะโมเอะแล้วก็แบบมันก็แบบจริงๆเขาก็อยากให้เรามันสนุกไปกับมันแหละอย่าไปอะไรกับมันมากอย่าก็คือตามเรื่องไปกับมันจนแบบสุดท้ายตัวละครทำภารกิจสำเร็จอะไรอย่างงี้กอบกู้ได้ด้วยอะไรบางอย่างนะแม้ว่าความจริงแล้วอาจจะมีเลเยอร์ที่มันเยอะกว่านั้นอาจจะมีความซับซ้อนกว่านั้นว่าจริงๆแล้วดีอาจจะเป็นเพียงการแก้ในมิติเดียวก็ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเพิ่งเริ่มต้นขึ้นอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่าจริงๆอ่ะน้ำเสียงมันอ่ะมันเต็มไปด้วยความบันเทิงอ่ะหรือความโก้ของนางเอกเนี้ยที่มันได้ไอ้อคริไทไอ้ก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆมาก็เอามากัดเล่นซะงั้นอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาจะพยายามใส่ความเพี้ยนของตัวละครเข้าไปทำให้แบบโลรู้สึกว่ามันมีสีสันหรือแบบหรือตัวละครลุงนั้นใช่ตัวละครลุงตัวนั้นด้วยที่แบบเฮาเหลือเกินหรือว่าตอนที่ไปล่าไปสวดชินบัญชรไปอะไรเงี้ยอีกหรือตอนที่ไปล่าแองกิลัสนี่พี่ว่าอีพีนั้นก็สนุกดีนะมันแบบมีความล้อเลียนบางอย่างเหมือนเป็นดูแบบหนังตลกอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยหรือว่าพี่ก็รู้สึกว่าจริงๆคนทำเขามองนำเสนอเรื่องนี้แบบให้มันสนุกสนานเอนเตอร์เทนแหละเพียงแต่ว่าอย่างที่พี่บอกว่ามันก็ยังมีพื้นที่ความยากๆอะไรอย่างนั้นอยู่ไปควบคู่กันกับความบันเทิงเท่าที่เขาจะทำออกมาแล้วก็แต่มันจะผสมกันแล้วออกมาบางคนอาจจะบอกว่ามันยังกวนออกมาได้ไม่ค่อยดีนะก็อาจจะใจก็อาจจะจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้อะไรเงี้ยพี่ว่าอันนั้นก็มุมมองแล้วแต่คนแต่พี่ไม่อยากให้มองว่าไอ้เรื่องนี้มันซีเรียสเครียดขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ดูเอาจริงพี่ถ้าพี่กลับไปดูพี่จะตามแค่เปโลทูอย่างเดียวเลยจะตามตัวละครอยู่แล้วดูไอ้นี่ที่มันซ่อมเรือแหละก็อ๋อรู้แค่ว่ามึงต้องซ่อมเรืออย่าไปเข้าใจอะไรมากเข้าใจอย่างนั้นก็พออะไรอย่างเงี้ยดูไปแล้วทูแม่งย้ายร่างอะไรอย่างเงี้ยจากที่มันอยู่ในโน้ตบุ๊กแล้วก็มาอยู่ในเครื่องอะไรของมันนั่นแหละหุ่นยนต์อะไรมีประโยคอะไรอย่างเงี้ยบอกเป็นหุ่นก็รู้จักผิดชอบชั่วดีนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แบบฮาว่ะแบบคือมันก็ไม่ได้พ่นแค่แบบพวกทฤษฎีพวกศัพท์วิชาการอะไรมากผมมองว่ามันก็ยังมีซีนไคจูสนุกสนุกให้เราอยู่ตลอดอ่ะคอยเสริมให้เราอยู่เรื่อยๆให้เราไม่เบื่อเหมือน R2D2 มั้ยที่ยิงไปแล้ว2เนี่ยฟังชื่อ R2D2 มันพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่แต่อันนี้เราเข้าใจเหมือนกันแต่หมายถึงว่าหน้าที่ของมันน่ะคือจริงๆแล้ว Star Wars มันก็ค่อนข้างซีเรียสใช่มั้ยโอ้โหเป็นเรื่องแบบเรื่องลูกเรื่องพ่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบตระกูลใช่แต่มันก็ทุกครั้งก็จะเบรกซีนด้วยแบบความอีอ้ออะไรของ R2 อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเออคือทูวีก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันทำหน้าที่ฟังก์ชันคล้ายๆกันอะไรเงี้ยแต่พี่เชื่อว่าเดี๋ยวฟิกเกอร์เปโลทูดีขายดีแน่นอนขายดีแน่เราโดนตกไปแล้วคนนึงอะโดนอะไรใช่ไหมเนนโดรอยแล้วผมก็มองเจจากัวเป็นเหมือนกับพวกอันนี้ก็พูดไปละพาร์ทที่แล้วเหมือนกันผมมองเจจากัวในเรื่องนี้เป็นเหมือนกับพวกหุ่นยนต์ที่ทำให้คนดูรักอะแบบอย่าง The Iron Giant หรืออย่างแบบ Baymax ใน Big Hero 6หรืออย่างแบบ War Eอะไรพวกเนี้ย R2D2 อะไรเงี้ยพวกหุ่นยนต์ที่แบบมันเหมือนจะแบบมันไม่ใช่ตัวละครมนุษย์อะมันเป็นเครื่องจักรอะแต่ทำไมเราถึงแบบหลงรักมันได้พวกนี้ได้วะอะไรเงี้ยมันเล่นอะไรกับเด็กนะที่มันเล่นกลุ่มนึงอะฉากริมทะเลไม่แน่ใจเหมือนกันมันเล่นน่าจะเป็นเล่นของญี่ปุ่นนะพี่ที่แบบต้องชูนิ้วอะไรสักอย่างตามแล้วก็ไปบอกว่าไม่ออกว่าเราปะอาจจะคล้ายๆอย่างนั้นแล้วแบบเป็นโรทูไม่ใช่เป็นโรทูนั้นเป็นเจจากัวบอกว่าในตอนนั้นเจจากัวบอกว่าแบบเล่น10ตาลวดชนะ10ตาหมดเลยนะอะไรแบบคาดเดาแบบเป็นการวิเคราะห์อะไรเป็นการเล่นสูงต่ำอะไรเงี้ยแล้วไอ้ฮาเบรุไอ้เพื่อนไปเอกก็ถามว่ามันไม่ขี้โกงเหรอแบบไอ้จะจากลัวก็บอกว่าก็เราเล่นเกมเพื่อชนะไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยบอกว่ะเด็กน้อยที่แบบยังอ่อนต่อโลกอยู่แต่ก็แบบ
พึ่งพาได้อะไรเงี้ยยิ่งฉากตอนที่สู้กับฝูงคูมองก้าเนี่ยผมอินมากๆเลยว่าแบบเจจากลัวจะรอดไหมอะไรเงี้ยน่าจะเป็นหนึ่งในฉากที่ผมค่อนข้างชอบสุดฉากแอคชั่นที่ผมชอบสุดในเรื่องเลยด้วยมั้งฉากตอนที่สู้กับปะทะตอนที่สู้กับฝูงแมงมุมคูมองก้ารุนนะเพราะแบบไม่รู้มันจะหมดเมื่อไหร่คือแบบตีหัวแตกไปแล้วมันยังแบบมันฆ่าไม่ตายมีตัวเฮโดดล่าออกมาไอตัวเนี้ยในการ์ตูนเขาบอกว่าเป็นแมงมุมเหรอแบมเราใช่ครับในเรื่องเขาแปลว่าเป็นเมกาลอนมาตลอดเลยนะในเรื่องเขาเรียกเป็นแมงมุมแบบพี่ต้นเพราะว่าใน official website official ก็เขาก็เรียกเป็นคูมองก้าแล้วมันจะมีควันหรืออะไรสักอย่างที่มันเหมือนคล้ายๆเฮโดล่าด้วยป่ะไอตัวที่มันเป็นเหนียวๆออกมาใช่ไหมพี่แบบพี่ไม่ได้ตาฝาดไปเองใช่ไหมต้นก็เห็นใช่ไหมใช่ใช่เห็นทุกคนเลยพี่มันเป็นแบบมันเหมือนเป็นเฮโดล่าที่สร้างมาจากน้ำยาบ้วนปากอะพี่สีฟ้าพี่ก็แบบผมยำอย่างนี้เลยโอเคเอ้ยมันมีนี่ด้วยนะพี่มันยำเป็นแบบไอตัวคูมองก้าเนี่ยพูดผมพูดอีกรอบนึงผมก็งงเหมือนกันเนี่ยพอดแคสต์ที่เราพูดไปแล้วก็งงไอตัวคูมองก้าปกติอะแขนจะเป็นเมกาลอนแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนแขนนี่เป็นไกกันอะมันจะชื่อคามังก้าแล้วก็ถ้าเป็นแบบแขนแบบเมกาลอนแบบปกติอ่ะแล้วก็มีปีกด้วยจะชื่อฮานิงก้าแล้วก็ถ้าแขนเป็นไกกันแล้วก็มีปีกจะชื่อเซนบังก้า มันสี่แบบเลยอ่ะ คือแบบโอ้โหยำอย่างนี้เลยวะแบบมีปีก ไม่มีปีกแบบแล้วตอนฉากที่มันมาลุมนะโอ้โหยังกับแบบสตาร์ชิพทูเปอร์เยอะมากนึกถึงพวกร่างเยอะๆอ่ะร่างของก็อดซิลล่าใช่ไหมก็อดซิลล่าที่มีอยู่4ร่างแต่ว่าก็คือคนเดียวอ่ะคือก็อดซิลล่าใช่ไหมตัวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยปรากฏออกมา4แบบอย่างไอ้ตัวคูมองก้าที่มีตั้งกี่แบบที่แบมพูดตะเกียเรานึกถึงอีอาร์คีไทป์อีกแล้วอ่ะที่เป็นมันคือการเรื่องของการที่สร้างตัวตนขึ้นมาผ่านรูปแบบต่างๆแต่จริงๆแล้วมันคือคนเดียวอ่ะแต่คนๆนึงจะมีกี่มิติในตัวน่าจะเกี่ยวกับพวกอาร์คีไทป์ด้วยเนอะโอเคครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของ Godzilla Singular Point ของจับกลุ่มคุยในครั้งนี้นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างลงลึกไม่รู้ว่าลึกเกินไปด้วยซ้ำหรือเปล่าก็คิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมว่ามีใครคิดแบบแย้งขัดแย้งแตกต่างกันไปจากแขกรับเชิญบางท่านหรือเปล่าหรือว่าแบบคิดเห็นเหมือนกันยังไงบ้างอะไรเงี้ยแบบสามารถคอมเมนต์เสริมแบบไอเดียมาได้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเรื่องนี้คือเขาค่อนข้างปลายเปิดมากๆให้คนดูแบบสามารถไปคิดต่อยอดได้เรื่อยๆจนกว่าเขาจะประกาศซีซั่น2กันนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านมากๆเลยนะครับผมที่มาร่วมพูดคุยกันในเทปนี้นะครับผมคุยกันซะดึกเลยนะครับวันนี้จริงๆต้องบอกว่าตอนที่อัดกันเนี่ยเริ่มอัดกันตอนเที่ยงคืนครับแต่ว่าทุกคนก็ยังแบบสามารถพูดคุยเรื่องแบบลึกๆอย่างนี้กันได้โดยไม่ติดขัดอะไรเลยขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาพูดคุยกันมากๆเลยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับใครที่อยากติดตามแขกรับเชิญท่านไหนก็สามารถดูได้ที่ใต้ description นะครับผมจะมีใส่ลิงก์ของเพจ Facebook แต่ละท่านเอาไว้แล้วนะครับผมก็สามารถไปติดตามกันได้ไปตามอ่านบทความหรือว่าโพสต์ในเพจของแต่ละท่านได้นะครับผมไคจูคิงดอมพอดแคสต์นะครับผมก็สามารถติดตามได้ทั้งทาง YouTube Facebook Spotify แล้วก็ Apple Podcast นะครับผมวันนี้ผมแบมจากไคจูคิงดอมก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบด้วยนะครับผมสวัสดีครับ